สงครามไม่เคยเปลี่ยนอะไรเพราะมันมีแต่ความสูญเสียและสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเหล่ามนุษยชาติที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้มามากกว่า 200,000 ปีก็เลือกที่จะมีสงครามอยู่เรื่อยมาจนไปถึงปัจจุบันต่อให้มีสิ่งพิมพ์ภาพยนตร์หรือว่าวิดีโอเกมมากมายที่นำเสนอผลเสียเกี่ยวกับสงครามมาตลอดเหล่าบรรดาผู้มีอำนาจหลายๆคนก็เลือกที่จะใช้สงครามอยู่เรื่อยไปหนึ่งในสื่อวิดีโอเกมที่นำเสนอผลลัพธ์ของสงครามขนาดใหญ่ที่ถึงขั้นโลกมนุษย์ไม่เหมือนเดิมไปต่อไปเนี่ยคือหัวข้อของเราในวันนี้ครับที่เราผู้คนต้องเข้าไปหลบภัยอยู่ตามหลุมหลบภัยท่ามกลางการยิงระเบิดนิวเคลียร์ทำลายล้างกันจนโลกไม่น่าอยู่อีกต่อไปกัมมันตรังสีที่แผ่ไปทั่วทุกพื้นที่และพื้นผิวบนโลกใบนี้จากดินแดงอันแสนสงบสุขกลายเป็นบ่อเกิดสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์มากมายและสังคมของมนุษย์ที่ต้องเอาตัวรอดจนไม่มีกฎเกณฑ์อีกต่อไปคอนเซปต์สุดดาร์กนี้เป็นของเกมชื่อดังและเป็นที่จดจำมากมายและนี่เป็นคอนเทนต์ที่ชนะการโหวตใน Discord ของเราในครั้งล่าสุดครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Gamer Insight และนี่คือเกม History Fallout War never changesแน่นอนครับว่าทุกซีรีส์ทุกเกมย่อมมีผู้ให้กำเนิดหรือว่าบิดาของเกมนั้นวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับทิมเคนหรือทิโมธีเคนชายชาวสหรัฐอเมริกาผู้ชื่นชอบในบอร์ดเกมและการเขียนโปรแกรมมาตั้งแต่เด็กเขาจบการศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเออร์ไวน์ในปี1989ก่อนที่จะเข้ามาทำงานให้กับบริษัท Interplay Entertainment บริษัทช่างเกมชื่อดังในสมัยนั้นหลังจากจบการศึกษาหนึ่งในผลงานของเขาในช่วงนั้นก็คือThe Bus Tail Construction Site ในปี1991ที่เป็นเครื่องมือในการสร้างดันเจี้ยนต่างๆขึ้นมาโดยใช้เอนจินของเกม The Bus Tail ของทาง Interplay นั่นเองตัวเขาได้มีโอกาสทำงานร่วมกันกับเลโอนาร์ดบริยาสกี้ฝ่ายงานศิลป์ของ Interplay ในตอนนั้นเกิดเป็นอีกเกมหนึ่งที่มีชื่อว่า Rags to Riches The Financial Market Simulation ตัวมันเป็นเกมจำลองการตั้งบริษัทขึ้นมาและบริหารไม่ให้ล้มละลายในปี1993ต่อมาก็ได้มีส่วนร่วมกับเกมอื่นอีกหลายเกมของ Interplay เราย้อนกลับไปนิดหนึ่งครับผมต้องบอกไว้ก่อนว่าตัวของทิมเองเป็นผู้ที่ชื่นชอบในบอร์ดเกมมากๆและเกมที่เขามักจะเล่นกับเพื่อนเป็นประจำก็คือ Tabletop RPG ที่มีชื่อว่า GURPS ชื่อเต็มๆของมันก็คือ Generic Universal Role Playing System ระบบเกมทั่วไปแบบครอบจักรวาลสำหรับการเล่นเกมแบบสมบทบาททีนี้มาว่ากันด้วยเกิร์ฟสักแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวแล้วจะปล่อยทุกท่านเข้าสู่ทานน้ำเปื้อนกับมันตารางสีของ Fallout แล้วก็ต่อนะแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวอย่าเพิ่งกดเจ้าเกิร์ฟนั้นก็ตามชื่อเลยครับมันคือ Generic Universal Role Playing System ตัวมันถูกดีไซน์และสร้างโดย Steve Jackson ก่อนเริ่มต้นเนี่ยผมอยากให้ทุกท่านมองว่าเกิร์ฟเป็น Tabletop Role Playing Game Systemที่พูดมายาวๆเมื่อกี้ผมอธิบายให้มันเป็นภาษาไทยก็คือระบบการเล่นเกมแบบสมมติบาทตั้งโต๊ะงงไหมงงนะแสดงว่างงถ้าเอาเป็นว่าผมเอามันเป็นภาษามนุษย์สักหน่อยเอาที่เป็นที่เข้าใจง่ายๆนะครับมันคือเอนจินของ TRPG แล้วกันเอาเป็นไงหลายคนอาจจะเอ๊ะทำไมสมัยนั้นมันต้องมีโครงสร้างของเกมมาด้วยก็ในเมื่อ TRPG หลายเกมสมัยก่อนมันก็ผลิดอกออกเป็นแนวทางตัวเองคืออย่างนี้ครับตั้งแต่สมัยก่อนโน้ตเนี่ยเกมการเล่นแนวเทเบิลท็อปมันค่อยๆเป็นที่นิยมมากขึ้นอย่างเช่นหมากรุกหรือว่าเชสจนไปถึงเกมอะไรก็ตามที่เขาเล่นบนโต๊ะก็ค่อยๆบูมขึ้นมาพี่ครับหมากเก็บเป็นเทเบิลท็อปไหมครับนับนะครับแต่ผมเชื่อว่าสมัยก่อนพวกเราอาจจะเล่นบนพื้นแต่จริงๆมันต้องเล่นบนโต๊ะแหละจนเวลาผ่านไปจินตนาการและความฝันก็ได้เข้ามามีบทบาทในการเล่นมากขึ้นอย่างเช่น D&D หรือ Dungeons and Dragons ที่ตัวมันโด่งดังมากๆปรากฏมาในช่วงปี1970กลายเป็นมาตรฐานของการเล่นเกมสมบทบาทที่มีวิธีการเล่นที่ลึกซึ้งมีการพัฒนาตัวละครผ่านคาแรคเตอร์การ์ดมีค่าแอตทริบิวต์ที่เป็นตัวกำหนดวิถีชีวิตและการเล่นของผู้เล่นรู้ไปถึงทองเรื่องที่แนบมาให้ในตัวเกมอันเป็นทองเรื่องที่ผู้เล่นต้องวางแผนการเล่นและผจญภัยโดยที่ในการเล่นนั้นเกมมาสเตอร์จะเป็นผู้ดำเนินการเล่นและกล่าวถึงสถานการณ์ของมันนับว่าเป็นตัวอย่างของค่ามาตรฐานของเกมแนวสมบทบาทเล่นบนโต๊ะมาจากไหนแต่ไรถูกไหมแต่ทีนี้ในส่วนของเกิร์ฟที่วางแผนในช่วงปี1985มันกลับวางตัวให้เป็นโครงระบบการเล่นมากกว่าการเป็นเกมสำเร็จรูปโดยที่ตัวมันยังมีตัวอย่างคอนเซ็ปต์เกมแล้วก็คาแรคเตอร์การ์ดหรือว่าใบระบุตัวละครที่ผู้เล่นเกมเนี่ยนี้จะต้องมี
ทั้งนี้ความพิเศษของมันเริ่มต้นที่หนังสือระบุกติกาหรือว่า rule books ของมันมีจำนวนหน้ามากถึง580ด้วยความที่ว่ามันละเอียดซะเหลือเกินนะครับพ่วงมาด้วยการที่ตัวเกมนั้นผู้เล่นสามารถตั้งค่าใดๆก็ได้ในการเล่นของผู้เล่นด้วยตัวเองเพราะว่ามันไม่มีอะไรตายตัวอันเป็นการมาถึงของ generate system กล่าวก็คือ GURPS เป็นระบบโครงสร้างสำหรับการเล่นมากกว่าการเป็นเกมสำเร็จรูปที่ผู้เล่นมันแป๊บก็ลงเล่นได้เลยผมเลยชี้ให้เห็นว่าผู้เล่นสามารถกำหนดค่าใดๆก็ได้กติกาค่าแต้มที่ต้องใช้ attribute ปรับขึ้นลงอย่างไรแล้วแต่เลยครับว่าผู้เล่นจะกำหนดตัวเกมมีคาแรคเตอร์การ์ดที่เป็นพรีเซตสำหรับการใช้งานแต้ม attribute ก็จริงแต่ตัวหมากตัวกระดานจะไม่มีมาให้ผู้เล่นไปหาแล้วก็สร้างกันเองเสริมนิดนึงครับเอาจริงๆกันเนี่ยเกม Turbo Top RPG มันไม่จำเป็นต้องมีตัวเล่นหรือว่าตัวการ์ดอะไรให้ชัดเจนผู้เล่นสามารถวาดหรือว่าเขียนอะไรก็ได้ขึ้นมาบนกระดาษแล้วก็เล่นได้ทันทียกตัวอย่างครับอย่างเช่น Werewolf นี่เองครับผู้เล่นสามารถเขียนบทบาทใดๆก็ได้ไปในกระดาษแล้วก็ผลักกันจับดำเนินเกมไปตามบทบาทที่มีให้ก็นับว่าเป็นเทเบิลท็อปเกมไปแล้วครับแล้วว่าด้วยท้องเรื่องเนี่ย GURPS มีครับพวกเขาจะมีบทบาทแนบมาให้ไกลๆเป็นไกด์ในการเริ่มต้นเบาๆเป็นเหมือนกับเซตติ้งของท้องเรื่องที่ผู้เล่นอยากจะใช้งานว่าอยากให้มันเป็นอย่างไรอย่างเช่นแฟนตาซียุคกลางยุคโรมันยุคไซไฟยุคอะไรก็ได้แล้วแต่ตัวเกมมันจึงยืดหยุ่นและมอบอิสระให้กับผู้เล่นอย่างมหาศาลจะเรียกว่า GURPS เป็น Roblox ของเกม TRPG จะเรียกเป็น Gmod ก็ไม่ห่างไกลความเป็นจริงเท่าไหร่ครับอย่างไรก็ตามก็น่าเสียดายที่ว่า GURPS นั้นเป็นเกมที่ดีแต่มาอยู่ในเทียร์ของ Underrated หน่อยๆคืออันที่จริง GURPS มันมีตัวตนเทียบเคียงคู่มากับ D&D หรือแม้แต่ Cyberpunk เสียซ้ำทว่าพอการจะให้ผู้เล่นลงไปเล่นจริงๆเนี่ย GURPS กลับไม่ได้เป็นตัวเลือกแรกๆสำหรับผู้เล่นในยุคนั้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะปัญหานี้มาจากการที่ว่า GURPS นั้นมันกว้างเกินไปครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าผู้เล่นนั้นที่อยากจะจับเกมแล้วก็พร้อมเล่นเลยเนี่ยมันก็อยากได้อย่างนี้อยู่แล้วแต่พอเสนอ GURPS มาเป็นตัวเลือกในการเล่นของแก๊งเด็กๆในยุคนั้นโดยเฉพาะยุค1980เนี่ยเด็กๆอาจจะต้องมากำหนดท้องเรื่องการเล่นตัวละครค่า attribute แล้วก็ต่างๆนานาจุกจิกโน่นนี่นั่นทำให้เป็นที่เสียเวลาถ้าหากไปเปรียบเทียบกับเกมการเล่นที่เป็นเกมกำหนดมาให้ตายตัวไปเลยมีโครงเรื่องแล้วก็เส้นทางที่พัฒนาตัวละครที่ชัดเจนนึกถึงว่าสมัยนี้ครับเซิร์ฟเวอร์หรือว่าม็อดเนี่ยสำหรับเกมแนวเอาชนะเจ้าบอสโคโทโซมสกิบิดี้ในเกมโรบล็อกมันไม่มีใช่ไหมคนที่อยากเล่นก็จำเป็นจะต้องเอาเวลาไปสร้างม็อดหรือว่าเอากติกามาล้มไอ้เจ้าโคโทโซมนี้เช่นกันกับเกิร์ฟส์ครับถ้าหากอยากมีใครสักคนอยากเริ่มเล่นการล่ามังกรโคโทโซมผู้เล่นก็จำเป็นจะต้องขึ้นโครงสร้างของเกมนี้มาให้ได้ก่อนจะเริ่มลงมือเล่นจริงนั่นแหละครับเกิร์ฟส์นั้นด้วยความที่ว่ามันเปิดกว้างอย่างไม่น่าเชื่อมันได้กลายเป็นการกำหนดเส้นทางตัวละครแนวแฟนตาซีและวิธีการเล่นที่ทำให้แฟนตาซีในหัวของผู้เล่นนั้นโลดแล่นและจับต้องได้มากขึ้นแถมอิสระและพลิกแพลงได้จอร์จ อาร์มาร์ตินผู้ประพันธ์หนังสือมากมายและตัวอย่างก้องโลกอย่าง A Song of Ice and Fire ที่ภายหลังกลายเป็นเรื่องราวของ Games of Thrones ซีรีส์แฟนตาซียุคกลางชิงเหลี่ยมหักมิดบิดบัลลังก์ซึ่งจอร์จเองก็ได้ลองใช้ GURPS ในการสร้างเส้นทางเรื่องราวให้กับนิยายหรือการสร้างเส้นเรื่องด้วยนะครับในปัจจุบันนี้ GURPS เองก็ยังได้รับการอัปอีดิชันหรือการปรับปรุงดัดแปลงให้มีกฎกติกาในเวอร์ชันใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆครับทีนี้มาว่ากันด้วยทีมต่ออย่างที่บอกไปครับว่า GURPS นั้นเป็นที่โปรดปรานของเขามากๆและเล่นกับเพื่อนๆเป็นประจำตั้งแต่สมัยอยู่มหาวิทยาลัยจนถึงตอนที่เขาทำงานอยู่ในอินเตอร์เพลย์ก็ไม่ลืมที่จะเอาไอ้เจ้า GURPS มากางเล่นกับเพื่อนๆอย่างหลากหลายแน่นอนว่าเหล่าโปรแกรมเมอร์บ้าเกมใครมันอยากจะเล่นแค่เอากดมานั่งอ่านแล้วก็ล้อมวงกันเล่นใช่ไหมสร้างมันขึ้นมาเองเลยกันดีกว่าตู้ของทีมเองได้สร้างโปรแกรมจำลองต่างๆขึ้นมามากมายโดยใช้กฎภายในเกมของ GURPS เป็นกระดูกสันหลังไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมจำลองการต่อสู้ของตัวละคร2ตัวหรือโปรแกรมการสร้างตัวละครที่อิงกฎของเกม GURPS และอีกหลายๆโปรแกรมการจำลองอื่นๆถ้าจะกลับง่ายๆให้เข้าใจก็คือตัวของทีมพยายามสร้างเอนจินเกมขึ้นมานั่นเองครับแล้วเมื่อถึงปี1994ทาง Interplay ก็ได้ประกาศให้ทีมงานภายในว่าพวกเขากำลังกว้านหาลิขสิทธิ์ TRPG มาทำเป็นเกมคอมพิวเตอร์เกมใหม่ทำให้ทางทีมกระตือรือร้นและหวังว่าจะเป็น GURPS ที่พวกเขาและทีมงานภายในชอบเล่นกันเพราะว่าถ้าหากได้มันมาจริงๆเนี่ยพวกโปรแกรมที่ทีมเคยทำเอาไว้เล่นๆโดยอิงระบบของ GURPS ก็สามารถนำมาใช้ต่อยอดได้เลยอย่างง่ายดายซึ่งก็เป็นไปอย่างที่คาดคิดจริงๆครับแต่อาจจะผิดแผนสักเล็กน้อยตรงที่ทาง Interplayด้วยความที่เป็นบริษัทใหญ่และมีเกมในการพัฒนาที่เยอะอยู่แล้วและมีแต่ละ IP ที่ทำอยู่มันค่อนข้างจะคาดหวังได้อีกด้วย
ทำให้เกม RPG ที่ทำใหม่ลำดับความสำคัญเลยอาจจะดูไม่เยอะเท่าที่ควรส่งผลให้ทีมงานที่ลงไปทำเกมนี้มีแค่เพียงตัวของทิมเครนเพียงคนเดียวเท่านั้นตลอด6เดือนหมกมุ่นอยู่กับการพัฒนาเอนจินเกมอย่างดุเดือดโดยอิงมาจากเกิร์ฟที่เขาชอบแล้วก็มีการดึงเพื่อนร่วมงานมาช่วยด้วยในบางครั้งแบบเอ้ยนายว่างเหรอมาช่วยหน่อยจนในที่สุดปี1995ก็มาถึงแล้วก็ได้ทีมงานมาทำงานในโปรเจกต์นี้เพิ่มขึ้นถึง15คนที่หนึ่งในนั้นก็คือเลโอนาร์ดปยอสกี้ที่เคยทำงานด้วยกันมาเป็นอาร์ตดีเรคเตอร์ของเกมนี้อีกด้วยในการทำงานช่วงแรกเน้นไปที่การพัฒนาเอนจินและระบบของเกมอิงตามเกิร์ฟเป็นหลักแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งเกมนี้มันต้องมีโหมดการกำหนดเซตติ้งของเกมว่าจะทำเกมนี้ออกมาเป็นธีมแบบใดไซไฟแฟนตาซีอวกาศหรือว่าอะไรกันแน่จะได้ลงมือในส่วนต่อๆไปนะครับในการประชุมหลายครั้งหลายคราของทีมงานเรื่องกำหนดเซตติ้งของเกมก็ได้มีการ brainstorm ไอเดียกันมากมายตั้งแต่การท่องเวลาไดโนเสาร์เอเลี่ยนบุกโลกคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยทางทีมงานก็เห็นตรงกันว่าไอ้มันอยากได้เซตติ้งเกี่ยวกับโลกแต่ครับทำยังไงก็ได้ให้มันโลกล่มสลายอะไรประมาณนั้นอ่ะหนึ่งในไอเดียของทีมคือเอเลี่ยนบุกโลกทำให้มนุษย์ต้องไปหลบอยู่ตามหลุมหลบภัยที่ตัวของเองรู้มาว่าหลุมหลบภัยต่างๆนั้นมีอยู่จริงทั่วไปในสหรัฐอเมริกาที่เอาไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินต่างๆแต่ไอเดียบุกโลกก็ดูจะไม่ค่อยเป็นที่ชื่นชอบสักเท่าไหร่จนสุดท้ายมาจบที่ธีมของ Post Apocalypse หรือโลกหลังภัยพิบัติหรือสงครามนะครับหรืออะไรก็ได้ที่แบบว่าโลกมันเจ๊งบงไปแล้วอ่ะที่สุดท้ายเนี่ยจะเอาให้เจาะจงเลยก็คือโลกหลังสงครามนิวเคลียร์นั่นเองครับเซตติ้งตรงนี้เนี่ยมนุษย์ในหลุมหลบภัยเมื่อขึ้นมาก็จะพบเจอกับโลกที่ไม่รู้จักอีกแล้วประจวบประกอบทางไบรอันฟาโกชายที่นั่งเก้าอี้ผู้ก่อตั้งอินเตอร์เพลย์และมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับเกมนี้ด้วยตัวเขาเองเป็นแฟนนิยายแนวโพสต์อพอคาลิปส์อยู่แล้วแถมทางอินเตอร์เพลย์ก็เคยทำเกมแนวนี้ไปแล้วเมื่อปี1988มันก็คือเกมที่ชื่อว่า Wasteland ซึ่งตอนนั้นจะจำหน่ายโดย Electronic Arts ครับตัวของไบรอันเองก็มีความอยากที่จะทำภาคต่อของ Wasteland อยู่แล้วแต่ปัญหาก็คือลิขสิทธิ์นั้นดันตกอยู่กับทาง Electronic Arts ที่เป็นผู้จัดจำหน่ายในตอนนั้นแต่ตอนนี้ทางอินเตอร์เพลย์เองก็มีกำลังทรัพย์ที่สามารถจัดจำหน่ายด้วยตัวเองได้แล้วจึงไม่ต้องไปหวังพึ่งบริษัทอื่นในการจัดจำหน่ายพวกเขาจึงพยายามไปเจรจาการซื้อลิขสิทธิ์เกม Wasteland กลับมาจากทาง EA แต่มันก็ไม่เป็นผลสำเร็จครับทำให้ทางไบรอันต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ในการทำเกมใหม่แม่งไปเลยก็แล้วกันและเกมที่ทางทีมเคนและทีมงานกำลังทำอยู่นั้นมันก็รันอยู่ในธีม Post Apocalypse พอดีอีกด้วยจึงปล่อยให้โปรเจกต์ Wasteland 2ทิ้งไปและทำเกมใหม่อันนี้ไปเลยดีกว่าการพัฒนาก็เป็นไปเรื่อยๆครับด้วยทีมงานในโปรเจกต์ที่เพิ่มขึ้นไปแล้วถึง30คนด้วยกันโดยเจ้าตัวทีมก็ได้ใช้ชื่อเบื้องต้นไปแล้วว่า Thought 13 A Girls Post Apocalypse Role Playing Game ชื่อยาวแล้วเอาตรงๆก็คือไอ้โปรเจกต์ Thought 13เนี่ยในสายตาของ Interplay มันเป็นแค่โปรเจกต์เกรด B เท่านั้นไม่ได้สำคัญอะไรมากมายถึงขนาดต้องทุ่มทุนมหาศาลแถมตอนนั้น Interplay ก็มีโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่กว่านั้นอย่าง Descent to Undermountain ที่ได้ลิขสิทธิ์ที่ RPG ต้นตำรับอย่าง Dungeons and Dragons มาทำเกมหรือจะเป็น Baldur's Gate ที่อยู่ภายในการพัฒนาในตอนนั้นทำให้ Vault 13พัฒนาไปอย่างเรื่อยๆไม่รีบร้อนแต่ก็เสี่ยงเกือบจะถูกยกเลิกไปแล้วเนื่องจากการมาถึงของ Descent to Undermountain นั่นแหละครับแต่ทางพี่ทิมของเราก็ได้ไปเจรจาทำต่อให้เสร็จจนได้การพัฒนาก็ดำเนินต่อไปเรื่อยๆแต่มีสิ่งหนึ่งที่ยังไม่ได้เปิดโต๊ะประชุมกันสักทีเลยก็คือชื่อเกมคือแบบว่าจะเอา Vault 13 A Girls Post Apocalypse Role Playing Game จริงๆหรอมันก็ไม่ได้แหละจริงไหมทางทีมจึงได้มีการเปิดห้องประชุมกันอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับชื่อเกมโดยเป็นการบังคับกายกับทีมงานทุกคนว่าต่อไปเนี้ยต่อให้ชื่อในหัวของมันจะดูตลกแค่ไหนเขียนมาใส่ให้หมดเลยแล้วเราจะเลือกกันทำให้มันมีชื่อเกมโผล่มาเป็นร้อยเลยครับไม่ว่าจะเป็นRed Storm, Nuclear Winter, Days Doom Warrior, Round Dash Zero และหนึ่งในนั้นคือ Fallout ซึ่งทางของเจ้าตัวทีมเองก็ได้มีการเลือกชื่อเกมชื่อหนึ่งไว้แล้วในใจแต่ภายหลังเจ้าตัวเคยออกมาบอกว่าเจ้าตัวลืมไปแล้วครับว่าจะเลือกชื่ออะไรไปทีนี้ต่อมาเนี่ยในขั้นตอนการเลือกชื่อไปเสนอให้กับ Brian Fargoมันก็ยังไม่จบไม่สิ้นยังหาบทสรุปไม่ได้ว่าจะชื่ออะไรดีวันต่อมาไบรอันก็เดินมาบอกว่าเอ้ยทิมใช้ Fallout แล้วเป็นไงมันเป็นคำที่สั้นและได้ใจความดีเวลาทำภาคต่อก็ใส่เลขพ่วงท้ายไปก็จบง่ายเลยจนในที่สุดก็ได้ชื่อเกมสักทีว่าเอาเป็น Fallout แล้วกันซึ่งชื่อเต็มๆของมันก็คือ GURPS Fallout เ
พราะว่ามีการซื้อลิขสิทธิ์ของ GURPS มาใช้นั่นเองครับการพัฒนาก็เป็นไปอย่างราบรื่นในปี1997แถมเป็นปีที่วางไว้ว่าจะวางจำหน่ายตัวเกมอีกด้วยแต่แล้วปัญหาใหญ่ก็มาครับแล้วก็ใหญ่ด้วยเพราะว่าทางสตีฟแจ็กสันเจ้าของลิขสิทธิ์ GURPS ไม่ชอบที่ตัวเกม GURPS Fallout มันมีภาพความรุนแรงเลือดสาดเยอะไปหน่อยมันก็ไม่เป็นไปตามที่เขาคาดหวังผิดกับทางที่ Interplay และทีมงานที่มองว่าไปทางนี้ก็ดีแล้วเลยทำให้มีการถอนลิขสิทธิ์ GURPS ออกมาในที่สุดความบันเทิงจึงไปอยู่กับทางทีมและทีมงานที่ต้องเขียนระบบเกมขึ้นมาใหม่เองซึ่งทั้งหมดนี้ใช้ระยะเวลาแค่เพียงไม่กี่อาทิตย์เท่านั้นครับจนเกิดออกมาเป็น Special System ระบบการเล่นเกม RPG ของพวกเขาและก็กลายเป็น Fallout A Post-Nuclear Role-Playing Game ที่ผมอ่านไปเนี่ยมันคือชื่อตัวเกมเต็มแล้วครับวางจำหน่ายในเดือนตุลาคมปี1997บน MS-DOSและ Windows โดยเม็ดเงินในการพัฒนากว่า3ล้านดอลลาร์สหรัฐในตอนนั้นกับทีมงานกว่า30คนแล้วทางหัวใหญ่อย่าง Interplay ก็วางเกมนี้ให้เป็น Spiritual Successor หรือภาคต่อทางจิตวิญญาณของเกม Wasteland อีกด้วยคือลึกๆในใจเนี่ยก็อยากจะทำ Wasteland ภาค2แล้วก็นั่นแหละครับมันติดปัญหาเรื่องเรื่องเสร็จแหละจึงไม่สามารถนำชื่อนั้นมาใช้งานได้แต่ตัวของทิมเคนเขาเองก็บอกแล้วว่าเขาไม่ได้รู้เรื่องการทำภาคต่อของ Wasteland หรือการที่เกม Fallout เป็นภาคต่อทางจิตวิญญาณด้วยซ้ำเนื้อเรื่องของเกมหลังจากตกลงกันได้แล้วนะว่าจะใช้ธีมแบบ Post-Apocalypse หลังสงครามนิวเคลียร์ใช้งานอาร์ตหรือว่าองค์ประกอบต่างๆแบบ Retro-Futuristic จากยุค1950อธิบายง่ายๆคือการนำเอาจินตนาการของคนยุค50เกี่ยวกับโลกอนาคตมาใช้ประมาณนั้นนะครับประจวบเหมาะกับการที่ช่วงยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคในการแข่งขันเรื่องพลังงานนิวเคลียร์และอาวุธอีกด้วยแถมยังเป็นยุคแห่งสงครามข่าวสารการโฆษณาชวนเชื่อมากมายอย่างสงครามเย็นและเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ปรากฏในยุคนั้นอย่างชัดเจนก็คือภาพโปสเตอร์ต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์อย่างมากซึ่งทางลีโอนาร์ด บายาสกี้ก็ชื่นชอบของพวกนี้เป็นทุนเดิมนะครับโลกของเกม Fallout กล่าวถึงมหาสงครามนิวเคลียร์ของสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนที่ทำลายสภาพแวดล้อมและอารยธรรมใหม่ของโลกไปจนเกือบหมดสิ้นในปี2077 ทำให้ผู้คนมากมายต้องเข้าไปหลบในหลุมหลบภัยที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อป้องกันกัมมันตรังสีจากอาวุธนิวเคลียร์ที่เรียกว่า Fallout Shelter ซึ่งในสหรัฐอเมริกาเองบริษัทที่รับหน้าที่สร้างหลุมหลบภัยพวกนี้ไปทั่วประเทศมันมีชื่อว่า Vault Tech Corporation โดยจะใช้ชื่อหลุมหลบภัยเหล่านี้ว่า Vault และตามด้วยตัวเลขจำนวนนั้นในโลกของเกม Fallout ภาคแรกนั้นจะตั้งอยู่ในปี2161ณ Vault หมายเลข13ที่ตั้งอยู่ภายใต้ภูเขาทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ควบคุมการกรองน้ำแจกจ่ายให้กับผู้รอดชีวิตในฟอลต์เกิดการเสียหายขึ้นมาที่เรียกว่าวอเตอร์ชิปและเหลือเวลาแค่เพียง150วันก่อนที่น้ำสะอาดสำรองที่เก็บไว้จะหมดลงทางหัวหน้าผู้ดูแลของฟอลต์13ได้รับรู้มาว่าในโลกภายนอกฟอลต์นั้นจะมีไอ้เจ้าชิปสำรองที่สามารถนำมาใช้ได้อยู่จึงได้ตัดสินใจเลือกผู้อยู่อาศัยในฟอลต์คนหนึ่งไปทำภารกิจสุดเสี่ยงตายครั้งนี้คนคนนั้นก็คือเรากูเนี่ยแหละครับหมายถึงผู้เล่นนะครับซึ่งตัวเราที่ว่านี้เนี่ยก็จะสามารถสร้างตัวละครขึ้นมาเองได้หรือจะเลือกพรีเซตเกมที่มีมาให้ถึง3คนตอนหน้าการสร้างตัวละครได้เช่นกันการสร้างตัวละครนั้นตอนแรกอย่างที่บอกไปเลยครับทีมเขาอยากจะทำเกมจาก GURPS ขึ้นมาแล้วก็จะอิงกฎเกณฑ์ต่างๆจาก GURPS ทั้งหมดเลยแต่เมื่อโดนถอดลิขสิทธิ์ออกไปทำให้เขาต้องเขียนใหม่ขึ้นมาเองในชื่อของ Special Systemซึ่งมันก็เป็นการอ้างอิงและรับแรงบันดาลใจมาจาก GURPS หรือเหล่า TRPG ต่างๆนั่นแหละครับในการสร้างตัวละครก็สามารถตั้งชื่อเลือกอายุและเพศของตัวละครได้และจะสามารถปรับค่าต่างๆของตัวละครได้3ส่วนได้แก่ค่าสแตทหลักของตัวละครหรือ Attribute ที่จะมีให้ปรับทั้งหมด7ค่าด้วยกันตั้งแต่ Strength ความแข็งแกร่งหลักช่วยในการเพิ่มความแรงในการโจมตีหรือว่าการแบกของได้เยอะขึ้น Perceptionความสามารถในการมองเห็นได้ยินลิ้มรสและสังเกตสิ่งผิดปกติ Endurance ความแกร่งทางกายภาพช่วยในการต้านทานการโจมตีต่างๆ Charisma ที่ในเกมนี้จะช่วยในการพูดคุยหรือว่าจะเป็นการสนทนาบางอย่างรู้ไปถึงการซื้อขายของให้มีราคาที่ดียิ่งขึ้น Intelligence ค่าความฉลาดที่ช่วยในการพูดคุยหรือได้เปรียบในบทสนทนาบางส่วนรู้ไปถึงทำให้ได้สกิลพอยต์มากขึ้นด้วยAgility ความว่องไวและ Luck ความโชคดีที่ช่วยในการเพิ่มอัตราการเกิด Critical Chance ครับสังเกตไหมว่าพอมันเรียงตามตัวอักษรเนี่ยมันคือ SPECIAL รวมกันเป็น Special
มันก็เป็นสเปเชียลซิสเต็มที่พวกเขาทำขึ้นมาใหม่หมดเองนั่นแหละครับอีก2ส่วนคือสกิลที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามค่าสเปเชียลที่เราอัพและคุณสามารถแท็กสกิลได้3สกิลโดยการแท็กนี้จะทำให้ทั้ง3สกิลที่เราแท็กจะเป็นการบูสต์สกิลเหล่านั้นขึ้นส่วนสกิลอื่นๆเราก็อัพได้ตามปกติหลังจากเลเวลอัพนั่นเองครับซึ่งสามารถขึ้นไปได้สูงสุดถึง 200% เลยทีเดียวต่อมาก็จะเป็น optional traits อารมณ์ประมาณลักษณะนิสัยของตัวละครที่ส่งผลต่อการเล่นอย่างเช่น fast shot จะทำให้เราใช้ action point น้อยลงเมื่อโจมตีด้วยอาวุธทั้งหมด action point คืออะไรแป๊บนึงครับใกล้แล้วใกล้แล้วแป๊บเดียวส่วนของการสร้างตัวละครนี้เป็นตัวกำหนดวิธีการเล่นของเราเลยก็ว่าได้ครับว่าอยากเล่นเป็นสายไหนเช่นอยากเล่นเน้นการโจมตีระยะไกลคุณก็อาจจะต้องปรับค่า strength กับ perception สูงหน่อยและแท็กสกิลที่เกี่ยวกับปืนเช่น small gun big gun หรือ energy weapon เป็นต้นหรือบางคนอยากเล่นสาย stealth ย่องเบาไม่เน้นต่อสู้เนี่ยก็อาจจะอัพพวกของ agility และ perception พร้อมทั้งแท็กสกิลอย่างพวก sneak lockpick หรือใครที่อยากเล่นเน้นสายเจรจาก็อัพ charisma กับ intelligence เยอะๆพ่วงด้วยแท็กสกิลอย่าง speech หรือ barter แล้วก็ไปคอมโบกับ optional trait ที่ชื่อว่า good natureที่เอฟเฟกต์ของมันคือการบูสต์สกิลอย่าง First Aid, Doctor, Speech และ Barter ขึ้น 15% แต่มันก็จะโดนติดลบไป 10% สำหรับสกิลพวก Small Gun, Big Guns, Energy Weapons, Unarmed, Melee Weapons และ Throwing นั่นเองที่กลับเป็นข้างต้นนั้นแสดงให้เห็นว่าตัวละครที่เราสร้างนั้นขึ้นอยู่กับผู้เล่นเลยว่าอยากให้ไอ้ตัวละครของเราเนี่ยออกมาในรูปแบบไหนเราก็อยากให้เล่นเป็นจอห์นวิกบุกยิงกระจายไม่สนลูกใครหรือจะสร้างตัวละครที่เป็นนักเจรจาประมาณแบบใช้ปากหากินเหมือนซอคุดแมนนะครับก็ทำได้ด้วยเหมือนกันโดยการเน้นไปที่การพูดเป็นหลักซึ่งการสมดุลตัวละครเองก็สำคัญเหมือนกันนะครับอย่างเช่นสมมติว่าผู้เล่นไปอัดสุดที่ค่าสเตรนท์แม่งอย่างเดียวทำให้ค่าอื่นน้อยมากๆหรือแทบไม่มีเลยบางการจะอาจจะส่งผลต่อการเล่นอยู่พอสมควรด้วยโดยเฉพาะอย่างเช่นค่าอินเทลเจนซ์ที่ถ้าหากเราแทบไม่มีค่านี้หรือว่าปรับต่ำสุดเลยเนี่ยจะทำให้เราคุยกับชาวบ้านไม่รู้เรื่องครับพูดได้แต่อ๋อประมาณนี้กลายเป็นพวกสมองกล้ามไปในที่สุด Have you found the chip? Oh, that's great. Can I have the chip, please? No, not that. I want the computer chip. No, the chip. Just give me the chip.เมื่อเราสร้างตัวละครเสร็จปุ๊บตัวเกมจะปล่อยตัวของเราออกจาก Vault 13ไปทำภารกิจทันทีตัวเกมมันจะแสดงผลแบบ Thematic Perspective งงครับอธิบายง่ายๆแล้วกันมันคล้ายๆกับมุมมองของ Isometric ที่ทุกคนรู้จักกันแล้วครับแต่ Thematic มุมมองแต่ละมุมที่เห็นมันจะไม่เท่ากันแบบ Isometric ยังงงอยู่เหรออ่ะว่ากันไปครับตามหลักแล้วเนี่ยเราคุ้นชินกับไอโซเมตริกถูกไหมครับมันก็คือภาพสามมิติจากมุมมองเหนือหัวได้หน่อยแต่มันจะเท่ากันทุกสัดส่วนในตัวของวัตถุและมุมมองที่ผู้เล่นเห็นแต่โทรเมตริกนั้นมันจะมีความคล้ายกับไอโซเมตริกแต่เมื่อเทียบเคียงกับเส้นมุมตัวและสัดส่วนของมันนั้นมันจะไม่เท่ากันหรือว่าขนานจนเป็นสัดส่วนที่เท่ากันทำให้ผู้เล่นจะสามารถออกสำรวจและค้นพบความลับที่ถูกซ่อนจากมิติที่ไม่สมมาตรนี้ได้ตัวเกมจะเปิดโอกาสให้เราได้ออกเดินทางออกสำรวจพื้นที่ต่างๆและพูดคุยกับ NPC ที่เราได้พบเจอบนพื้นโลกที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายและเสื่อมโทรมในการพูดคุยก็จะมีโมเดลหัวตัวละครของคู่สนทนาของเราแบบ3มิติขยับปากไปมาในการพูดด้วยครับแต่จะมีแค่บางตัวเท่านั้นที่มีเสียงภาคเข้ามาให้ในการพูดคุยตรงนี้เองถือเป็นส่วนหลักของการดำเนินเนื้อเรื่องเลยเพราะว่าบางช่วงเราอาจจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างที่ส่งผลต่อเนื้อเรื่องหลักที่เรากำลังดำเนินอยู่หรือภารกิจรองที่รับมาก็สามารถจบได้หลายแบบเช่นกันการนมนาให้ใครทำอะไรหรือการเชิญชวน NPC บางคนมาร่วมเดินทางก็ได้ด้วยเช่นกันเควสหลักช่วงแรกจะให้เราออกตามหาวอเตอร์ชิปโดยมีเวลาจำกัดก็คือ150วันหมายถึง150วันในเกมนะครับถ้าหากตามหาไม่ทันก็จะจบทันทีแต่เมื่อทำสำเร็จก็จะมีในเรื่องต่อไปทำขยายออกไปต่ออีกตัวละครของเราจะได้รับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาติดแขนที่ชื่อว่า Pip Boy 2000มาใช้งานด้วยเจ้าตัวนี้จะใช้ในการดูแผนที่ดูภารกิจดูช่องเก็บของอารมณ์ประมาณแบบเป็นฟังก์ชันสำหรับการดูค่าหรือว่าสถานะต่างๆในเกมก็ในเครื่องเดียวกันประมาณนี้ครับเราพูดถึง NPC ไปแล้วซึ่งมันคือเหล่าผู้คนที่เราจะได้เจอแน่นอนครับว่าโลกยุคหลังความหายนะมันไม่มีกฎเกณฑ์
การแบ่งฝักเป็นฝ่ายก็ย่อมเกิดขึ้นได้โดยธรรมชาติในจักรวาลของ Fallout ก็เช่นกันในเกม Fallout ภาคแรกจะมีกลุ่มหรือแฟคชั่นเกิน20กลุ่มเข้าไปแล้วครับที่อาศัยอยู่กระจายไปทั่วนิวแคลิฟอร์เนียกลุ่มคนแรกๆที่เราจะได้พบก็คือคนในเมืองอย่างเชดิแซนที่นำโดยชายที่ชื่อว่าอาราเดชที่ตั้งตัวอยู่เป็นประเทศใหม่ในชื่อของนิวแคลิฟอร์เนียรีพับลิกโดยทางอาราเดชเองก็เป็นประธานาธิบดีคนแรกด้วยซึ่งเหล่าผู้คนในเมืองเชดิแซนจะเป็นมิตรกับเราให้ข้อมูลกับเราแล้วก็ช่วยเหลือเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นก็เป็นเพราะว่าผู้คนหลายคนที่อาศัยอยู่ในเชดิแซนเป็นอดีตผู้อยู่อาศัยของวอลต์หมายเลข15ที่เปิดออกมาสู่โลกภายนอกเมื่อนานมาแล้วนั่นเองต่อไปก็จะเป็นแก๊งสกอลส์ครับแปลว่า SKULZ นะครับที่ตั้งอยู่ในเมืองจังทาวพวกเขาชอบทำเรื่องสกปรกเพื่อความอยู่รอดของแก๊งนะครับแถมเราก็สามารถเข้าไปร่วมงานได้อีกด้วยอีกกลุ่มหนึ่งนั้นน่าจะคุ้นชื่อกันอย่างมากในจักรวาลของ Fallout คือ Brotherhood of Steel ที่พวกเขามีเป้าหมายก็คือรักษาไว้ซึ่งเทคโนโลยีระดับสูงและควบคุมมันใช้งานอย่างถูกต้องเอาจริงๆถึงแม้ว่ากลุ่มพวกเขาอาจจะดูโดดเดี่ยวไม่อยากมีใครเข้าพวกเราก็ตามทีครับในเกม Fallout พวกเราก็มีโอกาสได้เจอและทำงานด้วยเช่นกันแถมการไปทำงานกับกลุ่ม Brotherhood of Steel ก็เปิดโอกาสให้เราได้ครอบครอง Power Armorเทคโนโลยีการต่อสู้ขั้นสูงที่พัฒนาและใช้ในสงครามเพื่อที่จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับผู้ใส่เป็นเท่าตัวอีกด้วยจะสังเกตเห็นได้แล้วว่าเกม Fallout เปิดโอกาสให้เราได้ตะลอนไปที่ไหนก็ได้เพื่อสำรวจและตามหาวอเตอร์ชิปที่เป็นภารกิจหลักในช่วงแรกการพบเจอกับกลุ่มต่างๆตามเมืองไม่เพียงแต่เป็น NPC โง่ๆพวกเขามีความเชื่อของกลุ่มเป้าหมายของชีวิตหรือแม้แต่ศาสนาที่มีมาก่อนสงครามหรือเกิดหลังสงครามก็ตามทีทำให้เราของเกม Fallout นั้นยิ่งใหญ่และอัดแน่นไปด้วยรายละเอียดทีนี้มาถึงระบบการต่อสู้ครับผมแอบพูดถึงไปหน่อยนึงแล้วสำหรับ Action Point ด้วยความที่ Fallout นั้นออกแบบการเล่นในรูปแบบของ Turn Based ถ้าเมื่อเข้าสู่การต่อสู้ก็จะผลัดการโจมตีโดยมี Action Point เป็นเหมือนจำนวนการกระทำที่ทำได้ทั้งหมดในแต่ละเทิร์นของผู้เล่นไม่ว่าจะใช้ในการเคลื่อนที่การยิงการเปิดสัมภาระอะไรต่างๆก็นับเช่นกันเมื่อเข้าสู่การต่อสู้เพิ่มเติมเข้าไปอีกคือเมื่อใช้อาวุธโจมตีระยะไกลเราสามารถเลือกจุดโจมตีบนตัวศัตรูได้อีกด้วยโดยแต่ละจุดจะบอกเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จของการโจมตีไปด้วยครับนอกจากนี้ตัวละครของเราก็จะมีค่า reputation หรือที่รู้จักกันในภายหลังในคำว่าคาร์มาหรือมันก็คือค่าความเป็นคนดีคนเลวของเรานั่นแหละครับซึ่งค่าตรงนี้จะส่งผลต่อเหล่าผู้คนต่างๆที่มองไปยังตัวเราทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับการกระทำของผู้เล่นยิ่งทำอะไรเร็วๆอย่างเช่นไปขโมยหรือว่าฆ่าผู้คนบริสุทธิ์ค่าคาร์มาก็จะลดลงและส่งผลต่อในการได้รับการปฏิบัติต่อคนรอบข้างอีกด้วยเช่นอาจจะมีเปอร์เซ็นต์การเจรจาบางอย่างน้อยลงถ้าค่าคาร์มาเราน้อยหรืออาจจะถูกโจมตีไปเลยเมื่อเห็นหน้าและอีกสิ่งหนึ่งที่วงการวิดีโอเกมสมัยนั้นไม่ค่อยกล้าทำกันก็คือการใส่ความรุนแรงแบบถึงพริกถึงขิงเข้าไปครับฉีกคำกล่าวในยุคนั้นที่ว่าวิดีโอเกมมันก็เป็นแค่ของเด็กเล่นเท่านั้นแบบฉีกเลยไม่มีโครงเหลือเลยครับตัวเกมมีการใส่ความรุนแรงแบบจัดเต็มเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คงจะเป็นแอนิเมชันของตัวละครต่างๆตายครับผู้เล่นจะได้เห็นร่างของตัวละครที่ร่างมันฉีกกระจัดกระจายแขนขาหลุดหรือแม้แต่ตัวละครบางตัวที่ดูสยดสยองซะเหลือเกินนี่แหละอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้สตีฟแจ็กสันเจ้าของของลิขสิทธิ์เกิร์ฟไม่โอเคกับเกมนี้ที่มีการใส่ความรุนแรงเข้าไปเกินกว่าที่เขาจะรับไหวส่งผลให้เจ้าตัวต้องขอถอนลิขสิทธิ์ออกมาตามที่ผมเล่าไปข้างต้นมาถึงตรงนี้ผมขออนุญาตย้อนกลับไปพูดขยายเพิ่มจึงพวกของพวกค่าสถานะของตัวละครสักเล็กน้อยกันครับด้วยความที่มันเป็นเกม RPG แน่นอนว่ามันต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเลเวลเข้ามาอยู่แล้วซึ่งเลเวลมากสุดที่เราจะได้เพิ่มก็คือ21แล้วทำไมมันต้องเป็น21ล่ะอ่ะคืองี้ระบบเกม Fallout นั้นออกแบบให้ทุก3เลเวลเราจะได้ปลดล็อกสิ่งที่เรียกว่า Perks เข้ามาใส่ตัวได้1อย่างซึ่งไอ้เพิร์กนี้จะทำหน้าที่คล้ายๆกับสกิลหรือเทรดนั่นแหละครับเพียงแต่ว่ามันจะเป็นเอฟเฟกต์ที่มาช่วยอำนวยความสะดวกในการเล่นของเรามากขึ้นนั่นเองหมายความว่าในการเล่นหนึ่งครั้งของเราเราจะสามารถมีเพิร์กได้สูงสุดถึง7เพิร์กก็เลยจะต้องตัดสินใจให้มันเลือกขึ้นมาดีๆหน่อยครับและทั้งนี้ถ้าหากใครเลือก optional trade เป็นสกิลเอฟเฟกต์มันจะส่งผลให้เราได้เพิร์กทุก4เลเวลจะทำให้เรามีเพิร์กสูงสุดได้แค่5เพิร์กเท่านั้นแต่ข้อดีของการเลือก optional traits ที่ชื่อว่า skill มันก็จะเป็นการบวก 10% ของทุก skill ไปเลยครับกลับมาที่ perks สักแป๊บหนึ่งอย่างที่บอกไปว่า perks จะปลดล็อกทุก3หรือ4เลเวลเนี่ย
ก็จะมีให้เราเลือกหลากหลายเหมือนกันฉะนั้นจะเลือกอะไรมาใช้ให้เข้ากับตัวละครก็ควรอ่านคำอธิบายดีๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างเช่นเพิร์กที่ชื่อว่า awarenessมันจะทำให้เรามองเห็นฮิตพอยต์ของศัตรูหรือแม้แต่อาวุธหรือจำนวนกระสุนที่พวกมันใช้เพราะว่าด้วยสงครามนิวเคลียร์เนี่ยอัฟเตอร์แมทของมันคืออะไรกัมมันตรังสีหรือเรดิเอชันนั่นเองครับจะเรียกย่อๆว่าแรดก็ได้ในบางพื้นที่ของฟอร์เอาจะปนเปื้อนไปด้วยกัมมันตรังสีอยู่ฉะนั้นแล้วถ้าหากตัวละครของเราเข้าใกล้ก็จะโดนค่าสถานะนี้ด้วยบอกตั้งแต่0ถึง 1,000 บวกซึ่งในแต่ละระดับถ้าเราโดนค่ากัมมันตรังสีเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะส่งผลต่อค่าสถานะหลักหรือสเปเชียลของเราให้ลดลงโดยถ้าค่าใดค่าหนึ่งของเราลดลงจนเหลือ0ตัวละครของเราจะตายทันทีแล้วทีนี้ผู้เล่นจะสามารถตรวจค่ากัมมันตรังสีของเราได้อย่างไรล่ะเราสามารถไปตรวจได้ที่เครื่อง Geiger Counter ซึ่งถ้าหากพบว่าเราโดนกัมมันตรังสีเล่นงานอยู่เราก็สามารถรักษาได้โดยการใช้งานสิ่งที่เรียกว่า Grad Away และ Grad Xขึ้นหัวข้อของความตายกันบ้างครับเกมนี้การตายไม่ได้เป็นเพียงแค่เกมโอเวอร์วิธีเดียวการจบเกมของเกมนี้มีหลากหลายแบบเลยตั้งแต่การตามหาวอเตอร์ชิปกลับไปที่วอล์ก13ไม่ทันก็จะมีคัตซีนการจบแบบนั้นมาให้ดูหรือการจบแบบที่เราไปเข้าร่วมกับเดอะมาสเตอร์ในการกลายพันธุ์เป็นพวกมิวแทนต์และพาพรรคพวกของเรากลับไปบุกวอล์ก13หรือแม้แต่การตายเฉยๆของเราในระหว่างการเล่นก็จะมีฉากโครงกระดูกของเราพร้อมกับบทบรรยายสุดหดหู่ให้ได้ฟังในหลากหลายข้อความครับThe darkness of the afterlife is all that awaits you now. May you find more peace in that world than you found in this one. ผลตอบรับของเกมหลังจากปล่อยออกมาก็ได้รับคำชมอย่างล้นหลามครับเรื่องของระบบการสร้างตัวละครที่หลากหลายและเล่นได้หลายแนวอย่างมากรู้ไปถึงเนื้อเรื่องที่น่าติดตามและดำเนินได้หลากหลายเส้นทางซึ่งเราก็พูดถึงไปแล้วครับสำหรับการเลือกคำตอบที่อาจจะส่งผลแบบที่คุณคาดไม่ถึงและมี attribute เข้ามาเป็นส่วนเกี่ยวข้องพูดไปแล้วครับในวิดีโอ attribute ไปดูให้หน่อยครับผมว่าแล้วครับขอบคุณครับทำให้ได้คะแนนจาก Metacritic เว็บไซต์รวบรวมคะแนนรีวิวจากสื่อเกมที่น่าเชื่อถือหลายสำนักมาเฉลี่ยเป็นคะแนนได้ถึง89เต็ม100ทางด้านรายได้มีรายงานว่าอาจจะไม่ได้เยอะแบบถล่มทลายเหมือนกับ Baldur's Gate หรือว่า Diablo ในตอนนั้นแต่ก็มากพอที่จะมีทุนในการทำภาคต่อของเกมแถมได้รับการเสนอเข้าชิงรางวัลมากมายและชนะรางวัล Role Playing Games of the Year ของนิตยสาร Computer Games Magazine อีกด้วยแถมยังได้รับคำชมยกย่องว่าเป็นเกมที่ปลุกความนิยมเกมคอมพิวเตอร์ Role Playing ให้กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มันซบเซาไปนานมากๆในยุค90และได้รับการขนานนามว่าเป็น First Modern Role Playing Game ที่เป็นต้นแบบให้กับเกม RPG ในยุคต่อๆมาอีกเพียบเลยก็ว่าได้และใช่ครับผลตอบรับดีเงินพอได้มีเหรอจะไม่ทำพักต่อการพัฒนาภาคต่อของ Fallout เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนแรกตั้งแต่ตอนที่ Fallout ภาคแรกจะวางจำหน่ายด้วยซ้ำครับแต่เหมือนจะไม่เป็นที่ถูกใจของทีมเท่าไหร่นักเพราะเขาวางเกม Fallout ให้เป็นเกมภาคเดียวแบบเดียวๆไปเลยรวมไปถึงอีกหลายๆเหตุผลที่เขาพบเจอระหว่างการทำ Fallout ภาคแรกไม่ว่าจะเป็นการตัดบางอย่างที่เขาอยากจะใส่ลงไปการรีบเร่งทำให้ตัวเกมมันต้องเสร็จก่อนเส้นตายและมันกระชั้นชิดเกินไปก่อให้เกิดเป็นการครันช์ในการทำงานรวมไปถึงสังคมสภาพแวดล้อมและอินเตอร์เพลย์ที่ทีมรู้สึกว่าไม่เป็นมิตรนักสำหรับตัวของเขาเพราะว่าทีมเองเป็นเกย์ครับทำให้หลังจากมีการลงมือทำภาคต่อของเกม Fallout เขาจึงลาออกจากอินเตอร์เพลย์ในปี1998รวมถึงเพื่อนๆของเขาอีก2คนที่ทำงานร่วมกันมาในภาคแรกอย่างเลโอนาร์ดบอยาสกี้และเจสันดีแอนเดอร์สันที่เป็นอีกคนสำคัญฝ่ายภาพเสียงของเกมอีกคนซึ่งทั้ง3คนนี้ถือเป็นหัวเรือใหญ่ของเกม Fallout ภาคแรกก็ว่าได้ครับความซวยจึงตกไปอยู่กับทีมงานที่เหลือและตรงนี้นี่เองทีมพัฒนาย่อยในเครือของ Interplay อย่าง Black Isle Studios เลยได้เข้ามาทำงานในเกม Fallout ภาคต่ออย่างเต็มตัวคือว่าในภาคแรกเนี่ย Black Isle Studio ก็ได้มีชื่อเครดิตอยู่ในเกมก็จริงแต่คนที่พัฒนาและมีส่วนร่วมกับเกมแบบเต็มๆจริงๆก็คือพวกแก๊งของทิมเคนและดึงหลายๆคนใน Interplay มาช่วยเลยพอจะคาดเดาได้ว่าเหล่าบรรดาทีมงานที่ดึงมาช่วยนั้นเป็นทีมงานจากทีม Black Isle Studios และเมื่อพวกทีมออกไปหน้าที่การพัฒนาจึงโยนไปที่ Black Isle Studio ก็อย่างที่ว่าไปครับเต็มตีนความซวยที่ว่านี้เนี่ยมันคือเกม Fallout ภาคต่อนั้นมีระยะเวลาทำแค่เพียง9เดือนเท่านั้นแถมวางสเกลไว้ว่าเกมจะต้องยิ่งใหญ่กว่าภาคแรกถึง 50% แน่นอนว่าการครันช์เกิดขึ้นอีกครั้งแบบเลี่ยงไม่ได้
จนไปถึงการหยิบยืมมือทีมงานจากหน่วยอื่นมาช่วยทำถามว่ามันเสร็จไหมก็ทันก่อนกำหนดเลยทีเดียวครับเข็นทุกอนูในสังขารแล้วก็เขียนออกมาจนกลายเป็น Fallout 2 A Post Nuclear Role Playing Game ภาคต่อยังเป็นทางการของ Fallout พัฒนาโดย Black Isles Games และจะจำหน่ายโดย Interplay ลงให้กับ PC บน Windows ในปลายปี1998ตัวเกมกล่าวถึง80ปีถัดมาจากภาคแรกในปี2241ในหมู่บ้านชาวเผ่าแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าอารโยที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงที่สุดเท่าที่พวกเขาเคยเจอมาผู้อาวุโสแห่งหมู่บ้านจึงได้มอบหมายหน้าที่การก่อปู้หมู่บ้านนี้ให้กับ The Chosen One ที่เขาไม่ใช่เดวิดมอยอ่ะแต่เขาเป็นหลานของตัวเอกในภาคแรกนั่นเองครับที่หลังจากจบจากภาคแรกเขาไม่ได้กลับไปอยู่ในVault 13แต่ออกมาใช้ชีวิตในโลกภายนอก The Chosen One หรือตัวที่เราจะได้บังคับนั้นจะต้องไปตามหา Garden of Eden Creation Kit หรือ GECK GECK ที่เป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยฟื้นฟูพื้นที่เสียหายกลับมาอุดมสมบูรณ์ได้โดยทาง The Chosen One ก็ได้เพียงชุดจำสูตรสีฟ้าหมายเลข13ของบรรพบุรุษของเราปิ๊บบอย 2,000 และเงินจำนวนหนึ่งในการออกไปผจญภัยภายนอกและในระหว่างผจญภัยก็ได้พบเจอกับเหล่า Enclave เศษเดนจากรัฐบาลสหรัฐที่คอยเที่ยวไประรานพื้นที่ต่างๆในอดีตอเมริกาที่พังทลายเพื่อยึดครอง และก็หวังจะกลับขึ้นไปสู่อำนาจอีกครั้งหลังจากที่ล่มสลายไปกับสงครามที่ไม่มีวันเปลี่ยนอะไรได้เลยเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วระบบการเล่นของ Fallout ภาค 2ต้องบอกว่าดึงมาจากภาคแรกทั้งหมดเลยครับไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือว่าเพิ่มลดจนชัดเจนมากนักเพราะตัวเกมภาคที่2นั้นเน้นไปที่ความหลากหลายในการสำรวจการทำภารกิจต่างๆและเนื้อเรื่องทั้งหลักและย่อยที่เข้มข้นขึ้นทำให้พวกบทสนทนาและทางเลือกการจบเกมหรือว่าจบภารกิจต่างๆมีมากหลากหลายยิ่งขึ้นเช่นภารกิจเสริมในเมืองต่างๆที่ภาคก่อนส่วนมากก็จะเป็นการทำแล้วก็จบภายในเมืองนั้นแต่มาในภาคนี้เนี่ยบางเควสเราอาจจะต้องเดินทางไกลข้ามเมืองเพื่อทำภารกิจก็มีเช่นกันหรือการปรับปรุงระบบต่างๆจากภาคแรกที่อาจจะสร้างความน่ารำคาญให้กับผู้เล่นเช่นเพื่อนร่วมเดินทางที่ภาคแรก AI ของเพื่อนนั้นมันมักจะชอบทำอะไรแปลกๆที่ขัดขวางการเล่นของเราอย่างการยืนขวางทางเนี่ยตัวเกมเลยมีออปชันให้เราผลักเพื่อนเราไม่ให้ขวางทางได้ด้วยแถมภาคนี้เราสามารถพาผู้ติดตามไปด้วยแบบไม่จำกัดจำนวนแล้วก็จะตั้งตียกแก๊งไปถล่มฐานศัตรูก็ทำได้ครับเอาเลยรวมถึงความแรงที่ใส่มาในภาคนี้ก็นับว่าเดือดมากกว่าเดิมอีกครับเช่นพวกภาษาการใช้ในการสนทนาหรือการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรวมไปถึงการค้าประเวณีของตัวละครผู้เล่นสามารถเข้าไปเป็นดาราหนังโป๊เข้าไปเป็นมาเฟียหรือทำการค้าทาสได้ด้วยหรือว่าจะทำตัวเป็นผู้ประดุงความยุติธรรมเข้าร่วมกับกลุ่มปลดปล่อยทาสก็ได้เช่นกันแล้วแต่ผู้เล่นจะอยากเล่นเลยครับถือได้ว่าเป็นการขยายโลกให้กว้างขึ้นแม้ว่าการเล่นยังคงเหมือนเดิมอยู่ก็ตามทีสิ่งที่เพิ่มเข้ามาจริงๆเห็นจะเป็นพวกไอเทมต่างๆเช่นอาวุธหรือว่าชุดเกราะที่หลากหลายมากขึ้นและสามารถเอาไปอัปเกรดได้หรือจะเป็นการปรับสมดุลของเกมให้เข้ากับโลกที่ใหญ่ขึ้นเช่นเพิ่มเปอร์เซ็นต์สูงสุดของค่าสกิลจาก 200% ในภาคแรกเป็น 300% ในภาคนี้แล้วก็จะมีการเพิ่มสกิลใหม่ๆหรือว่าเพิร์กใหม่ๆเข้ามาให้เลือกใช้ได้ด้วยหรือจะเป็นค่ากามาที่ครั้งนี้มาพร้อมกับค่า Reputation ทั้งคู่มันจะทำงานต่างกันครับโดย Reputation จะเป็นการบ่งบอกความเชื่อใจของแต่ละเมืองต่อตัวเราแต่คามาจะเป็นการบ่งบอกความดีความเลวของเราที่ผู้คนมองมาหรือสิ่งที่เป็นภาพจำของ Fallout 2คือการเพิ่มข้อความหลังจากที่ตัวละครของเราตายเข้ามามากขึ้นและมีบางอันที่โอกาสโชว์ให้เห็นน้อยมากหรือบางอันที่ไม่ได้นำออกมาใช้มันก็จะออกแนวตลกปกฮาไปเลยก็มีครับ You're dead again. Time to reload. Hope you saved your game. Cause you're dead. ผลตอบรับก็ถือว่าคงมาตรฐานจากภาคแรกเอาไว้ได้อยู่ครับอยู่ที่86เต็ม100จาก Metacritic สำหรับ Fallout ภาคนี้บ้างก็ถูกติว่าเรื่องการเล่นที่ดูไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากภาคแรกหรือว่าบั๊กต่างๆที่ยังปรากฏเนี่ยแต่ด้วยการดำเนินเนื้อเรื่องและเรื่องราวต่างๆที่พบเจอได้ระหว่างการเล่นรวมไปถึงอิสระที่เลือกได้แบบเต็มสตรีมทำอะไรก็ได้เนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นและจุดแข็งของภาคนี้ที่ขยายจักรวาล Fallout ขึ้นกว่าเดิมเป็นเท่าตัวแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าผลงานที่ได้นั้นมาจากการครันช์ทีมงานจนลากเลือดอยู่เหมือนกันในปี1999ทีมพัฒนาเกมในเครือของ Interplay ที่ชื่อ14 Degree East ที่ได้ถูกก่อตั้งขึ้นมาในปี1999พวกเขาได้ทำการส่ง proposal เข้าไปสู่ Interplay เกี่ยวกับคอนเซปต์เกมของ Fallout ภาค Spin-off ที่ชื่อว่า Fallout Extreme
ในปี2000นี้พวกเขาตั้งใจจะลงเกมนี้ให้กับเครื่องคอนโซลเป็นครั้งแรกอีกด้วยอย่างเครื่อง PlayStation 2และ Xbox การเล่นจะเป็นแบบ Squad Based บังคับตัวละคร4คนพร้อมกันที่มีทั้งโหมดการเล่นคนเดียวและ Multiplayer ที่เรื่องราวจะกล่าวถึงกลุ่ม Brotherhood of Steel ที่ดังเดิมแล้วเป็นกลุ่มที่อยู่ในเงาไม่ส่งเสียงอะไรมากแต่มาในคราวนี้กลับส่งเสียงดังแล้วก็บุกยึด ยึดครองพื้นที่ต่างๆในอเมริกาครับโดยเราจะได้บังคับเป็นกลุ่มปฏิวัติที่ชื่อว่า The Cause ในการต่อต้านกลุ่ม The Brotherhood of Steel แต่ตัวเกมนี้เป็นแค่คอนเซปต์เท่านั้นเพราะทาง Interplay ไม่ได้อนุมัติในการลงมือพัฒนามีแค่เพียงเอกสารและภาพที่หลุดออกมาในภายหลังเท่านั้นครับหลังจากภาค Extreme ไม่ได้รับการอนุมัติ14 Degree East ก็ได้ไปเห็นเอนจินเกมที่ชื่อว่า Phoenix Engine ของทาง Micro Forte ทีมพัฒนาจากทางออสเตรเลียที่เข้ามาทำเกมให้กับ Interplay ในชื่อว่า Chimera เกมชูตติ้งแบบไอโซเมตริกแต่ว่าทาง Interplay กลับสนใจแค่คุณภาพของเกมที่ออกมาแต่ไม่ได้สนใจสิ่งที่ตัวเกมนำเสนอจึงได้ปัดตกไปคุณภาพของเกมที่ว่านั้นก็คือ Phoenix Engine นั่นเองครับที่ตัวมันสามารถแสดงผลได้ซับซ้อนกว่าเอนจินหลายๆเอนจินที่พวกเขาใช้อยู่ตัวมันมีการทำสภาพแวดล้อมแบบ3มิติเข้ามาผสมผสานกับความเป็น2มิติได้อย่างลงตัวรวมไปถึงการสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ซับซ้อนหลายชั้นได้ด้วยที่ Micro Forte เลยถูกนำไปแท็กทีมกับ14 Degree East ในการทำเกม Fallout Park Spin-off อันใหม่อีกภาคที่เสนอขึ้นมาก็คือ Fallout Tactics Brotherhood of Steel ในปี2001ลงให้กับ PC เท่านั้นเนื้อเรื่องจะกล่าวถึงกลุ่มคนที่รอดชีวิตที่เข้ามาหลบภัยในวอลจับมหาสงครามนิวเคลียร์ที่ทำลายพื้นดินอเมริกาจนอยู่อาศัยไม่ได้ซึ่งหลังจากสงครามสิ้นสุดลงพวกเขาตั้งใจจะฟื้นฟูอารยธรรมของมนุษยชาติขึ้นมาและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อพาผู้คนกลับไปสู่สิ่งที่ควรจะเป็นกลุ่มนั้นคือ Brotherhood of Steel เราจะได้เล่นเป็นทหารใหม่ที่เข้ามาในกลุ่มของ Brotherhood of Steel แต่ช่วยเหลือชาวบ้านและพยายามคืนอารยธรรมสู่มนุษย์ในใจกลางอดีตสหรัฐอเมริกาเกมนี้เราจะได้สร้างตัวละครของเราเองด้วยระบบสเปเชียลเหมือนเดิมครับแต่ว่าการเล่นจะแตกต่างออกจาก Fallout ภาคแรกหรือภาค2ตรงที่ไม่ได้เป็นเทิร์นเบสจ๋าๆแบบผลักกันตีคนละตายอีกแล้วแต่มันจะมีการผสมผสานแบบเรียลไทม์เข้ามารวมๆเนี่ยการเล่นยังคงคล้ายๆกับเทิร์นเบสภาคเก่าอยู่การบังคับสามารถบังคับได้หลายตัวพร้อมกันไม่ได้บังคับแค่เพียงตัวละครเดียวเหมือนกับภาคก่อนแล้วแต่ถ้าใครคิดถึงการเล่นแบบดั้งเดิมของ Fallout ก็สามารถปรับเปลี่ยนให้กลับไปเป็นการเล่นแบบเดิมก็ได้เช่นกันครับซึ่งโหมดในการต่อสู้เราสามารถเลือกได้3โหมดก็คือ Continuous Turn Based หรือ CTB ที่เป็นตัวชูจุดเด่นของภาคนี้ที่เราว่าไปครับมันคือการสู้แบบเรียลไทม์ Individual Turn Based หรือ ITB มันจะกลับไปเป็น Turn Based แบบต้นฉบับและ Squad Turn Based หรือ STBที่มันจะคล้ายๆแบบต้นฉบับแต่จะเปลี่ยนแต่ละเทิร์นเป็นของทั้งสควอดแทนด้วยความเร่งของเกมและสเกลที่ไม่ได้กำหนดให้มีความยิ่งใหญ่อะไรมากมายขนาดนั้นทำให้ตัวเกมในภาคนี้ไม่ได้ใส่ความเป็นโอเพนเวิลด์แบบภาคเก่าเข้ามาขนาดนั้นครับหรือการพูดคุยกับ NPC ที่ไม่ได้ละเอียดแบบเลือกตอบมีผลอะไรมันไม่ได้ชัดเจนแหละอารมณ์แบบเหมือนเกมเส้นตรงหน่อยๆในพื้นที่การทำภารกิจและต่อสู้แบบเรียลไทม์ซะมากกว่าตัวมันมีโหมดมัลติเพลเยอร์ให้เราได้สร้างสควอดไปตบตีกับผู้เล่นอื่นได้ด้วยผลตอบรับของเกมก็ยังถือว่าออกมาพอใช้ได้อยู่ครับอยู่ที่82เต็มร้อยจาก Metacritic ส่วนมากได้รับคำชมไปทางด้านระบบการเล่นที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่และสามารถสับเปลี่ยนไปเล่นแบบเก่าได้ด้วยรวมถึงกราฟิกที่ดูสวยงามและรายละเอียดกว่าภาคต้นฉบับทั้ง2ภาคแต่ก็มีข้อติตรงที่ตัวเกมมีความเป็นเส้นตรงจนแบบผิดขนบธรรมเนียมของ Fallout ไปเลยที่จริงๆเนี่ยมันควรจะเปิดโอกาสให้เราได้สำรวจหรือว่าทำอะไรก็ได้ในโลกอันพินาศสันตโรแห่งนี้มันตรงนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าทางทีมงานพัฒนาเนี่ยถูกเร่งให้รีบพัฒนาให้ทันกำหนดการวางจำหน่ายมากเกินไปส่งผลให้ทีมงานไม่สามารถลงมือขัดเกลาได้อย่างเต็มที่เพราะทางคริสเทเลอร์ตำแหน่งโปรดิวเซอร์ของเกมนี้และเป็นผู้ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขในการพัฒนา Fallout ตัวต้นฉบับมาพร้อมๆกับทีมเคนตัวของคริสเองเคยออกมาบอกไว้กับเว็บบอร์ดของทางเว็บ RPG Codex ว่าถ้าหากทางทีมพัฒนาเกม Fallout Tactics ได้รับเงินและเวลาในการทำเกมมากกว่านี้เกมอาจจะออกมาดีกว่านี้อย่างมากเลยทีเดียวซึ่งหลังจากปล่อยตัวเกม Fallout Tactics ไปคริสเทเลอร์ก็ได้ออกมาทำวอร์เกมมาวางขายอีกด้วยโดยใช้ธีมและองค์ประกอบต่างๆมาจาก Fallout Tactics ที่เพิ่งปล่อยไปและถือเป็นวอร์เกมแรกของทางซีรีส์ Fallout อีกด้วยในชื่อของ Fallout Warfare หรือชื่อเต็มๆยาวๆก็คือ Fallout Warfare Wargaming in the Fallout Universe ขยายวอร์เกมหน่อยครับวอร์เกมมันคือนวัตกรรมของชาวรัสเซียที่ใช้ในช่วงศตวรรษที่19
ถูกใช้เพื่อจำลองและสร้างสนามรบขนาดย่อมเพื่อให้ผู้บัญชาการได้รับรู้ถึงสถานการณ์โดยรอบถูกใช้ในสงครามฟรังโกปรัสเซียนต่อมาเมื่อปรัสเซียมีชัยเหนือสมรภูมิดังกล่าวมันก็เป็นที่แพร่หลายในหมู่ของเจ้าหน้าที่ทหารและกองทัพพอการเวลาผ่านไปมันก็เริ่มเป็นที่แพร่หลายสำหรับพลเรือนตัวมันมีวิธีการเล่นที่จริงจังกว่า TRPG อย่างมากมีการกำหนดมาตรวัดและยูนิตที่จำเพาะตัวมันเป็นเกมการวางแผนการรบและจำลองการรบของกองทัพในระดับหนึ่งในบางโอกาสวอร์เกมนอกจากจะถูกใช้เพื่อฝึกซ้อมสำหรับเจ้าหน้าที่ทางการทหารบางก็ถูกเอามาจำลองสถานการณ์การรบในหน้าประวัติศาสตร์และแน่นอนครับว่าดูเหมือนว่าทิศทางของทาง For All Tactics จะเป็นไปได้สวยทางทีมงาน Micro Forte และ 40 Degree Eastจึงเริ่มพัฒนาภาคต่ออย่าง Fallout Tactics 2 ทันทีหลังจากการรอจำหน่ายภาคแรกไปแต่มันก็ถูกสกัดด้วยยอดขายที่ไม่ตรงตามเป้าของทางที่ Interplay คาดหวังไว้นะครับภาคต่ออย่าง Fallout Tactics 2จึงถูกยกเลิกไปอย่างน่าเสียดายถึงขนาดที่หลายผู้พัฒนาในทีมหลายคนถึงกับออกมาให้สัมภาษณ์ในภายหลังหรือบ่นลงเว็บบอร์ดเลยว่าผิดหวังมากที่ไม่ได้ทำภาคต่อI was born just after the bombs fell. ยังไงชื่อของ Fallout มันก็ยังขายได้อยู่ครับหลังจากแฟนๆซีรีส์นี้รอภาค3อย่างใจจดใจจ่อ Interplay ก็เลยจัดให้ออกเกมสปินออฟอีกสักเกมหนึ่งที่เอาให้มันชื่อละมัดคล้ายคลึงกับสปินออฟก่อนหน้านี้อย่าง Fallout Brotherhood of Steel ในปี2004ที่มันจะลงให้กับเครื่องคอนโซลเท่านั้นอย่าง PlayStation 2และ Xbox และถือเป็นเกมจากซีรีส์ Fallout เกมแรกที่ลงให้กับเครื่องคอนโซลอีกด้วยพัฒนาโดยทีมงานชุดใหม่ภายใน Interplay โดยใช้ engine เกมที่มีชื่อว่า Snowblind ที่เคยซื้อลิขสิทธิ์มาทำเกมอย่าง Baldur's Gate Dark Alliance และได้รับผลตอบรับที่ค่อนข้างดีในเรื่องของเกมจะอยู่ระหว่าง Fallout ภาคแรกและภาคที่2ในปี2208ที่ตัวละครของเราจะเข้าร่วมกับกลุ่ม Brotherhood of Steel และออกปฏิบัติการต่างๆในรัฐเท็กซัสทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกาหลังจากสงครามนิวเคลียร์ตัวละครของเราที่ว่านั้นในครั้งนี้ก็ไม่ได้ให้เราสร้างตัวละครขึ้นมาแล้วครับแต่จะให้เลือกระหว่าง3ตัวละครได้แก่เคนซารัสและนาเดียซึ่งแต่ละตัวละครมันจะมีความสามารถค่าสถานะหรือข้อจำกัดที่ไม่เหมือนกันโดยอิงมาจากระบบของสเปเชียลที่เกม Fallout ใช้มาตลอดแต่ในภายหลังเราสามารถปลดล็อกตัวละครอื่นมาเล่นได้เพิ่มอีก3ตัวรวมเป็น6ตัวละครแถมหนึ่งในนั้นคือ The Vault Dwellerตัวเอกใน Fallout ภาคแรกนั่นเองซึ่งจะปลดล็อกได้จากการไปพบเจอตัวเขาในการเล่นซะก่อนแต่การเลือกเล่นตัวละครอื่นต้องเริ่มเล่นใหม่เลยนะครับไม่สามารถสับเปลี่ยนระหว่างการเล่นได้ระบบการเล่นแตกต่างออกไปจากทุก Fallout ที่เคยผ่านมาเลยไม่มีแล้วครับ Turn Based ไม่มีแล้วการสำรวจไม่มีเนื้อเรื่องซับซ้อนกลายเป็นเกมต่อสู้มองจากด้านบนตะลุยด่านไปเรื่อยๆกลายเป็นเกมเส้นตรงแบบนี้จนจบเลยครับพร้อมกับเพลงเมทัลมันๆให้ฟังระหว่างการเล่นตลอดทางใช่ครับเกมมันมีแค่นี้เลยเลยทำให้ผลตอบรับออกมาได้ไปแค่เพียง66เต็มร้อยจาก Metacritic เท่านั้นทั้งสื่อและแฟนเกมต่างบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือ Fallout เหรอวะเสน่ห์อะไรต่างๆแทบหายไปหมดเลยครับการเล่นแต่ละด่านซ้ำซากขนาดที่เป็นเส้นตรงขนาดนี้แล้วแถมทาง Interplay ก็วางการไกลแบบวางแผนการทำภาคต่ออย่าง Fallout Brotherhood of Steel 2รอไว้แล้วและใช่ครับเละตุ้มเป๊ะเลยเละขนาดนี้ยอดขายก็เละตามไปด้วยเลยมีการสั่งการยกเลิกทำภาคต่อไปในทันทีแต่มันมีอัปเดตใหม่ครับทาง Snowblind Studio ก็ฟ้องร้อง Interplay เข้าไปอีกด้วยในการนำ Origin Snowblind ไปใช้กับเกมอื่นที่ไม่ได้ตกลงกันจนเรื่องจบที่ Interplay จะไม่สามารถใช้ Engine Snowblind กับเกมอื่นๆได้อีกต่อไปเอาละว่ากระแสเริ่มตกการเงินก็ไม่ค่อยดีและเกมในเครือเริ่มเสียสิทธิ์และถูกยกเลิกไปเรื่อยๆหนึ่งในนั้นคือ Baldur's Gate 3 The Blackhound ที่มันกำลังถูกพัฒนาโดยทีมงาน Black Isle Studios หลังจากเกม Baldur's Gate 3 The Blackhound ถูกยกเลิกไปนั้นทีมงาน Black Isle Studio ก็ถูก Interplay โยกย้ายมาทำเกม Fallout ภาคหลักภาคที่3ทันทีในชื่อโปรเจกต์ที่เรียกว่า Van Burenที่จะถูกเซตอยู่ในฝั่งตะวันตกของอเมริกาในแถบรัฐโคโลราโดอาริโซนายูทาห์และเนวาดาในปี2253ผู้เล่นจะได้สร้างตัวละครที่กำลังถูกจองจำในเรือนจำและต้องแหกคุกออกมาสู้กับโลกภายนอกที่สุดแสนวุ่นวายตัวมันจะมีการเล่นแบบดั้งเดิมที่ทำมาใน Fallout 1และ2แต่ก็พัฒนาเริ่มไปได้ไม่นานในช่วงปี2003ถึง2004บริษัท Interplay ก็เริ่มประสบปัญหาสุ่มเสี่ยงจะล้มละลายในที่สุด
ทำให้โปรเจกต์ Van Buren หรือว่า Fallout ภาค3เนี่ยถูกยกเลิกไปและลิขสิทธิ์ของชื่อเกม Fallout ก็ถูกทอดสู่ตลาดกว้านหาบริษัทที่ซื้อไปพัฒนาเพื่อต่ออายุให้กับ Interplay หนึ่งในนั้นคือ Troika Games ที่ทีมเคและผองเพื่อนผู้ให้กำเนิด Fallout ภาคต้นฉบับก็พยายามจะเข้าไปซื้อลิขสิทธิ์เกม Fallout กลับมาอยู่ในมือแล้วพัฒนาต่อแต่ไม่สำเร็จครับผู้ที่ได้สิทธิ์เกม Fallout ไปคือ Bethesda Softworks แทนครับซึ่งหลังจากได้รับสิทธิ์มาแล้วเนี่ยทาง Bethesda ก็เริ่มลงมือพัฒนา Fallout 3ทันทีโดยไม่ได้ใช้โค้ดหรือองค์ประกอบใดๆจากโปรเจกต์ Van Buren เลยแม้แต่น้อยเป็นการพัฒนาใหม่ตั้งแต่ต้นจริงๆโดยได้ผู้กำกับหน้าใหม่ไฟแรงอย่างใครครับใครครับหนูๆ Todd Howard It Just Works Man นะครับเขาเข้ามาดูแลหลังจากทำผลงานในซีรีส์อย่าง The Elder Scrolls มาหลากหลายภาคก่อนหน้าตัวเกม Fallout 3ทีมงาน Bethesda ตั้งใจจะนำเสนอให้เป็นในรูปแบบเดียวกันกับภาคต้นฉบับทั้ง2ภาคในเรื่องของการดำเนินเรื่องที่ไม่เป็นเส้นตรงความรุนแรงในเกมที่จัดเต็มฉากจบหลายแบบและระบบที่เป็นเอกลักษณ์เพียงแต่ในครั้งนี้จะใช้เอนจินเกม Brio ที่เกม AAA หลายเกมใช้ในการรังสรรค์ผลงานยกตัวอย่างเช่น The Elder Scrolls 4 Oblivionของทาง Bethesda นั่นเองครับนั่นอาจจะหมายความว่าตัวของ Fallout ภาค3จะไม่ได้เป็น Turn Based แบบต้นฉบับอีกต่อไปด้วยการพัฒนาเป็นไปอย่างยาวนานกว่า4ปีในที่สุด Fallout ภาคที่3ก็ออกสู่สายตาประชาชนสักทีในปี2008โดยลงให้กับเครื่องคอนโซลยุคใหม่อีกด้วยในตอนนั้นอย่าง PlayStation 3และ Xbox 360ตัวเกมกล่าวถึงในช่วงปี2258ถึง2277ทำลายหลังจาก Fallout 2เกือบ200ปีหลังจากสงครามนิวเคลียร์ในปี2077คุณจะได้รับบทเป็นเด็กน้อยที่เกิดมาใน Vault 101ที่ถูกออกแบบมาให้ปิดตายไม่มีใครเข้าหรือออก Vault แห่งนี้ตลอดไปหลังจากการเข้ามาอาศัยอยู่แต่แล้ววันหนึ่งพ่อของเราก็หายตัวออกไปจาก Vault อย่างปริศนาจนตัวเราที่อาศัยอยู่ใน Vault มาตลอดชีวิตกว่า19ปีก็พานถูกไล่ล่าโดยคนใน Vault และหัวหน้าหรือว่า Overseer ของ Vault 101อีกด้วยทำให้เราไม่มีทางเลือกต้องออกจาก Vault 101ไปตามหาพ่อของเราและไขปริศนาที่พ่อทิ้งเอาไว้ในใจกลางอดีตกรุงวอชิงตันที่เหลือแค่ซากและความโหดร้ายบนผิวโลกเพิ่มเติมคือพ่อของเราคือเลียมเนียสันครับในที่นี้ผมหมายถึงว่าพ่อของเราได้รับเลียมเนียสันมาพากเสียงให้เฉยๆนะครับไม่มีอะไร I know there's a lot going on right now. This is all very sudden. ตัวเกมอย่างที่บอกไปครับว่ารูปแบบการเล่นจะเปลี่ยนแปลงจากภาคต้นฉบับไปอย่างชัดเจนจากเกม Turn Based มุมมองด้านบนตอนนี้กลายเป็นเกม3มิติเต็มรูปแบบที่ปรับเล่นได้ทั้ง First Person และ Third Personระบบการเล่นจะถูกยกเครื่องใหม่ทั้งหมดตามต้นฉบับของเกมสมัยใหม่ในยุคนั้นจะบอกว่าเป็น Elder Scrolls ภาค4 Oblivion แบบมีปืนก็ว่าได้เช่นกันมีการนำระบบ Vest เข้ามาที่เป็นการต่อยอดมาจากการเลือกยิงจุดใดจุดหนึ่งของร่างกายศัตรูแบบในภาคต้นฉบับมาในครั้งนี้เมื่อมันเลือกแล้วก็จะมีแอนิเมชั่นสโลโมชั่นเท่ๆทั้งตอนเลือกจุดและหลังจากยิงไปแล้วด้วยที่จริงมันก็มันจะเป็นต้องเป็นปืนอย่างเดียวครับที่ใช้ระบบ Vest ได้พวกอาวุธระยะประชิดก็ใช้ได้เช่นกันแถมเจ้าระบบ Vest นี้ไม่ได้ใช้เรื่อยเปื่อยนะครับแต่มันจะมี Action Point เป็นตัวกำหนดไว้ว่าเราจะสามารถใช้โจมตีจุดนี้ได้กี่ครั้งซึ่งจะแตกต่างกันไปแต่ละอาวุธอีกด้วยการสร้างตัวละครและระบบ Special ก็ยังกลับมาเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือด้วยความที่มันเป็นเกมสามมิติเราสามารถปรับแต่งหน้าตาทรงผมของเราได้ละเอียดยิ่งขึ้นระบบของเพิร์กและสกิลก็กลับมาด้วยเช่นกันค่าคาร์มาก็ดึงกลับมารวมถึงภารกิจต่างๆแบบจัดเต็มที่เตรียมให้เราได้พบเจอระหว่างการเล่นจนลืมภารกิจหลักในการตามหาป้าของเราแต่ตรงส่วนเพิร์กมีการปรับเล็กน้อยครับโดยที่จะนำไปรวมเข้ากับเทรดและจะเรียกว่าเพิร์กไปเลยในภาคนี้และมีการปรับให้เราได้เลือกเพิร์กใหม่เมื่อเลเวลอัพทุกเลเวลเข้ามาต่างจากภาคต้นฉบับที่มีมาให้เลือกทุก3หรือ4เลเวลรวมถึงมีการปรับระบบผู้ร่วมเดินทางหรือผู้ติดตามเหลือมากสุดแค่เพียง3คนเท่านั้นไม่สามารถยกขโยงไปแบบเป็นกองทัพเหมือนภาคก่อนแล้วครับแถมมีการใส่มินิเกมอย่างแฮกกิ้งและล็อกพิกเข้ามาอีกด้วยการแฮกกิ้งจะสามารถทำได้บนคอมพิวเตอร์ในการเจาะระบบต่างๆโดยตัวละครจะต้องมีสกิลไซเอนซ์ระดับ1ก่อนถึงจะแฮกได้ครับโดยมินิเกมการแฮกนั้นจะเป็นเหมือนพัซเซิลให้เราเดาพาสเวิร์ดจากคำต่างๆที่ปรากฏบนหน้าจอสำหรับการล็อกพิกก็เช่นกันเหมือนกับแฮกกิ้งเมื่อสักครู่เนี่ยครับที่จะต้องมีสกิลใช่ไหมล็อกพิกก็เช่นกัน
การจะล็อกพิกได้ก็จะต้องมีสกิลล็อกพิกระดับหนึ่งและจะต้องมีบ๊อบบี้พินในการปลดล็อกประตูหรือกลอต่างๆโดยมินิเกมก็จะให้เราหาจุดที่สามารถหมุนบ๊อบบี้พินได้จนสุดแล้วก็จะเป็นการปลดล็อกไปเลยครับมีการขยายระบบกัมมันตรังสีให้ละเอียดยิ่งขึ้นจากภาคต้นฉบับที่ภาคต้นฉบับเราจะได้รับกัมมันตรังสีหรือว่าแรดเนี่ยเล่นงานก็ต่อเมื่อเราไปอยู่ในจุดที่สุ่มเสี่ยงแต่ทีนี้ในFallout ภาค 3และอาหารหรือน้ำดื่มที่เราเก็บมากินตามข้างทางมันก็จะมีค่าแรดหลงเหลืออยู่ด้วยเราต้องคอยตรวจสอบอยู่เสมอว่าร่างกายของเรามีค่ากัมมันตรังสีอยู่เท่าไหร่แล้วและถ้ามันมีมากมันก็จะส่งผลกับร่างกายต้องไปหาหมอหรือว่ากินยารักษาทีนี้มันก็ตามมาด้วยเครื่องมือ Pip Boy 3000เวอร์ชันใหม่ที่มีการแสดงผลได้มากกว่าเดิมเป็นไหนๆแถมตัวเกมยังคงดำรงความโหดเอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนกับภาคแรกและก็อัปเกรดด้วยมุมมองแบบ3มิติแบบชัดเจนเราจะได้เห็นชิ้นส่วนของร่างกายของมนุษย์มันจะกระเด็นไปเมื่อถูกโจมตีจนเสียชีวิตนะครับและยังไม่พอถ้าเราใช้นิสัยพิเศษบางอย่างจะทำให้เราสามารถโจมตีศัตรูจนตายและส่งผลให้ร่างกายระเบิดก็มีด้วยเหมือนกันหรือถ้าหากเราถูกโจมตีจนตายก็จะได้เห็นฉากแบบนั้นกับเราด้วยเหมือนกันครับกราฟิกของเกมถือว่าเป็นกราฟิกที่สวยงามพอใช้ได้ในยุคนั้นแสดงถึงความล่มสลายของกรุงวอชิงตันออกมาได้เป็นอย่างดีแบบที่ภาคต้นฉบับที่เป็น2มิติทำไม่ได้มาก่อนส่งผลให้ผลตอบรับของภาคนี้เดือดเลยครับ93เต็ม100จาก Metacritic พร้อมโล่ Must Play สื่อส่วนมากชื่นชมไปที่การเปลี่ยนมุมมองจากการนำเสนอของเกม Fallout ให้ใกล้ชิดผู้เล่นมากยิ่งขึ้นและระบบต่างๆที่ต่อยอดมาจากต้นฉบับได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าแฟนๆรุ่นเก่าที่ชอบความเป็นต้นฉบับอาจจะไม่ค่อยพอใจที่มีการเปลี่ยนแปลงของตัวเกมและในเรื่องอยู่บ้างแต่ Fallout 3ถือว่าเป็นภาคที่ดึงกลุ่มผู้เล่นใหม่ๆมาได้ลองเล่นซีรีส์นี้และทำความรู้จักซีรีส์นี้ได้เป็นอย่างมากมายเลยทีเดียวและผลประกอบการก็ออกมาดีเยี่ยมในอาทิตย์แรกโดยทำยอดขายแซงหน้า The Elder Scrolls 4 Oblivion ไปกว่า 57% เมื่อเทียบกับยอดขายสัปดาห์แรกเหมือนกันนะครับรวมถึงขายได้ดีกว่า Fallout ทุกภาคก่อนหน้ารวมกันซะอีกณจุดนี้ถือว่าอนาคตของซีรีส์ Fallout กลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่งก็ว่าได้ภายหลังก็มี DLC มาเสริมให้กับ Fallout 3ด้วยกันอีก5ตัวได้แก่ Operation Anchorage ที่ทำให้เราได้เข้าสู่เครื่องจำลองการรบที่พาเราย้อนกลับไปในตอนที่สงครามกำลังระอุระหว่างสหรัฐกับจีนในเขต Alaska The Pit ที่จะให้เราได้รับสัญญาณวิทยุของความช่วยเหลือจากชายที่ชื่อว่า Warnerตัวขอต้องการให้เราเข้าไปช่วยเหลือเมืองท่าที่มีชื่อว่าเดอะพิตตั้งอยู่ในซากของเขตเมืองพิสเบิร์กเราจึงต้องเดินทางไปที่นั่นและปลอมตัวเป็นท่าเข้าไป Broken Steel จะเป็นเนื้อเรื่องต่อหลังจากตอนจบแบบหนึ่งที่เราต้องร่วมมือกับกลุ่ม Brotherhood of Steel ทำงานต่อในการขับไล่กลุ่มศัตรู Point Lookout ที่จะให้เราเข้าไปทำภารกิจในดินแดนที่มีชื่อว่า Point Lookout ที่ด้านหนึ่งเป็นทะเลกว้างไกลแต่อีกด้านหนึ่งเป็นป่าที่เต็มไปด้วยสิ่งลึกลับชาวบ้านที่ไม่เป็นมิตรหนองน้ำที่เต็มไปด้วยกัมมันตภาพรังสีและตบท้ายด้วยมอเตอร์ชิปเซียต้าที่จะพาเราไปพนักกับเหล่ามะนาวต่างดุษมนุษย์ต่างดาวที่จับตัวเราเพื่อไปทดลองบนยานอวกาศนอกโลกหากย้อนกลับไปในตอนที่ Interplay ต้องขายลิขสิทธิ์เกม Fallout ให้กับ Bethesda นะครับในสัญญาในการขายนั้นมันมีรายงานว่าทาง Bethesda Softworks ได้ซื้อสิทธิ์ที่จะพัฒนาและผลิตตัวเกม Fallout มาแล้วก็จริงแต่ Interplay ยังคงได้รับผลแบ่งปันกำไรจากทุกผลงานที่อยู่ภายใต้ชื่อของ Fallout อยู่และต่อมาทาง Bethesda Softworks ได้ซื้อลิขสิทธิ์ของเกม Fallout ทั้งหมดจาก Interplay ในราคา 5.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2007โดยมีข้อตกลงว่า Bethesda Softworks จะได้สิทธิ์ทุกประการทั้งชื่อและรายได้ทั้งหมดภายใต้ชื่อเกม Fallout แต่เพียงผู้เดียวยกเว้น Fallout Version MMO หรือเกมออนไลน์ที่ทาง Interplay อ้างว่ายังคงเป็นผู้ถือสิทธิ์ในการทำอยู่เช่นเดิมเพียงแต่ว่า Interplay จะต้องแบ่งผลกำไร 12% ที่ได้จาก Fallout MMO ให้กับ Bethesda Softworks ซึ่งไอ้ Fallout MMO ที่ว่านั่นก็คือเกมที่ทาง Interplay ได้แอบซุ่มพัฒนามาอยู่ก่อนสักพักแล้วในชื่อของ Project V13 ที่ตัวมันจะเป็นเกมออนไลน์ระบบการเล่นแบบ Fallout ต้นฉบับเลยครับโดยทราบภายหลังว่าจะใช้ชื่อว่า Fallout Onlineแน่นอนต้องมีการฟ้องร้องกันเละเทะเช่นเดิมเพราะทาง Bethesda เองก็ออกมาเคลมสิทธิ์ของตัวเองแล้วว่า Bethesda เป็นเจ้าของ Fallout ทั้งหมดรวมถึงเวอร์ชั่น MMO ด้วยหนึ่งในเรื่องงามหน้าของ Interplay ก็คืออยู่ๆพี่แกก็ทำ Fallout Trilogy ที่เป็นแบบแพ็ครวม Fallout ภาคแรกภาคที่2และภาค Tactics มาปั๊มแผ่นขายในนามของ Interplay แบบซะงั้นทั้งๆที่การขายสิทธิ์เนี่ยมันถูกโยนไปให้ Bethesda ไปแล้ว
สุดท้ายก็เหมือนจะจบลงด้วยดีครับโดยการให้ Interplay จะต้องพัฒนาเกม For All Online ภายใต้เงื่อนไขที่ Bethesda เป็นผู้กำหนดพร้อมให้ทุนในการพัฒนาด้วยแต่สุดท้ายเกมก็ถูกสั่งยกเลิกการพัฒนาไปพร้อมกับเงินทุนโดย Bethesda อ้างว่าทาง Interplay ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเริ่มพัฒนา For All Online จึงหายเข้าเงามืดและไม่ได้ออกมาเห็นแสงเดือนแสงตะวันจนถึงปัจจุบันหลังจากเรื่องวุ่นๆระหว่าง Bethesda กับ Interplay จบลงเนี่ยเกม Fallout ภาคต่อไปก็เตรียมตัวพัฒนาทันทีแต่ทาง Bethesda ก็กำลังวุ่นวายกับทาง The Elder Scrolls ภาคที่5อย่าง Skyrim ที่ตัวมันเป็นเกมระดับ AAA เหมือนกันถ้าสมมุติว่าแบ่งทีมไปพัฒนาก็จะทำให้กรอบเวลาของทั้ง2เกมยืดยาวไปอีกประจวบกับความบันไลภายในของ Interplay ที่ตอนนี้ทีม Black Isle Studios ก็ถูกปิดไปเรียบร้อยแล้วซึ่งเหล่าทีมงาน Black Isle Studio หลายๆคนหลังจากทีมงานถูกปิดไปก็ได้ไปเปิดทีมใหม่ในชื่อของ Obsidian Entertainment ที่เปิดหัวด้วยการทำเกม Star Wars Knights of the Old Republic 2 The Sith Lords ในปี2004ผลตอบรับก็ออกมาดีเยี่ยมครับส่งผลให้ทาง Bethesda สนใจทีมงานนี้และได้ติดต่อมาทำเกม Fallout ภาคใหม่ให้ทาง Obsidian จึงตัดสินใจโฟกัสทีมเกมไปยังฝั่งตะวันตกของอเมริกาเหมือนภาคเก่าๆต่างจากที่ภาค3จะไปอยู่ในวอชิงตันดีซีที่อยู่ทางตะวันออกของอเมริกาObsidian ตัดสินใจนำเอาแรงบันดาลใจมาจาก Fallout 3ทั้งตัวต้นฉบับหรือ Van Buren ที่พวกเขาเคยทำในเรื่องของการนำเสนอของตัวเกมและ Fallout 3ฉบับที่ Bethesda ทำในเรื่องของระบบของการเล่นมาผสมเป็นเกมของตัวเองโดยประกาศออกมาในชื่อของ Fallout New Vegas ในปี2009มีการโฟกัสไปที่เมืองลาสเวกัสที่ล่มสลายโดยใช้ engine ของตัวเกมเดียวกันกับ Fallout 3อย่าง Gamebryo พัฒนาเสร็จสิ้นพร้อมวางจำหน่ายในปี2010ให้กับเครื่อง PlayStation 3Xbox และ PC เนื้อเรื่องของเกมจะอยู่ในปี2281หลังจากภาค3ที่ตัวละครของเราอย่าง Curious Six นักส่งพัสดุตามสถานที่ต่างๆทั่วทะเลทรายโมยาวีเวสต์แลนด์วางตัวอยู่บนเขตลาสเวกัสในอดีตซึ่งตอนนี้ใช้ชื่อว่า New Vegas แล้ววันหนึ่งจู่ๆก็มีชายที่ชื่อว่าเบนนี่และชาวแก๊งได้ลอบเข้าโจมตีขโมยพัสดุของเราไปรวมถึงยิงปืนที่ศีรษะของเราด้วยแต่เดชะบุญด้วยความโชคดีหรือว่าปฏิหาริย์บางอย่างเขาสามารถฟื้นจากอาการบาดเจ็บที่ไม่มีใครคาดว่าจะสามารถรอดชีวิตได้จากนั้น Curious Six หรือว่าตัวเราเนี่ยก็ได้ออกไปจนภัยตามล่าแก้แค้นเบนนี่และค้นหาความจริงของวัสดุดังกล่าวว่าทำไมมันถึงต้องมีการแย่งชิงจนขนาดที่ว่าต้องมาเข็นฆ่าเราด้วยรวมถึงเข้าไปมีส่วนร่วมกับสงครามแย่งชิงพื้นที่ของฝ่ายต่างๆในเมืองซะอีกระบบการเล่นโดยรวมนั้นดึงมาจาก Fallout 3แทบทั้งหมดเลยครับก็แน่นอนแล้วเอนจินก็ใช้อันเดียวกันน่ะซึ่งทางทีมงาน Obsidian ก็เน้นไปที่การขัดเกลาต่างๆแยกย่อยของเกมให้สนุกละเอียดและดีมากขึ้นแทนตัวอย่างเช่นท่าโจมตีที่มากขึ้นแอนิเมชันตอนใช้ Fast มันก็จะมีหลากหลายเพิ่มขึ้นมาครับการใส่ระบบเล็งผ่านอารอนไซต์เข้ามาปรับมุมมองของ Third Person ให้เป็นแบบข้ามหัวไหล่ให้เล็งง่ายขึ้นหรือการเพิ่มคาสิโนเข้ามาในเมืองแห่งการพนันผู้เล่นสามารถเป็นผีพนันเล่นไพ่หรือว่าเครื่องเล่นต่างๆในคาสิโนได้ด้วยครับและก็ที่สำคัญมันอิงมาจากค่าลักที่มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับตรงนี้มากที่สุดจะมีโหมดการเล่นแบบฮาร์ดคอร์เพิ่มขึ้นมาก็คือเป็นการเพิ่มความยากให้กับเกมแบบถึงพริกถึงขิงเข้ามาในเกม Fallout New Vegas เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของความอิสระของผู้เล่นที่ถึงแม้ทุกภาคที่ผ่านมามันก็จะทำได้ครับแต่ในภาคนี้ในแง่ของเนื้อเรื่องมันมีเนื้อเรื่องหลักก็จริงก็คือในการตามหาเบนนี่ที่มันยิงกระบาลของเราเนาะแต่มันไม่ได้บังคับว่าเราจะต้องรีบไปตามหาเพื่อคลายปมอะไรขนาดนั้นมันเหมือนภาคก่อนที่อารมณ์เหมือนต้องต้องรีบไปหาไอ้นู่นมาเพื่อกอบกู้หมู่บ้านนะเราก็ต้องรีบไปหาพ่อนะเพราะว่ามันเป็นเหตุผลที่เราถูกไล่ล่าอะไรประมาณนี้ด้วยความอิสระมากขึ้นของภาค New Vegas ระบบฝักฝ่ายหรือแฟคชั่นของเกมนี้ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของเกมเลยก็ว่าได้ที่สามารถเปลี่ยนชะตาของความเป็นไปของเมือง New Vegas ได้ตลอดกาลแต่ละฝ่ายจะมีอุดมการณ์ความเชื่อและวิธีการจัดการของตัวเองแถมทุกฝ่ายก็มีการแสดงด้านดีๆและด้านเลวๆออกมาให้เห็นไม่มีขาสว่างหรือว่าดำสนิทในแต่ละฝ่ายซึ่งเราสามารถที่จะเลือกเข้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้หรือจะวางตัวเป็นศัตรูทั้งหมดก็ทำได้เช่นกันซึ่งการเข้าข้างแฟคชั่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ส่งผลลัพธ์ต่อตอนจบที่มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดอีกด้วยและแน่นอนการเป็นศัตรูฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็จะมีเหตุการณ์สุ่มที่ฝ่ายนั้นส่งพรรคพวกมาไล่ล่าเราด้วยดังนั้นการจะเข้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่าจะวางตัวเป็นศัตรูตัดสินใจดีๆเอาเป็นตัวอย่างไหมอ่ะ
สมมุติว่าฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ปกครองนิวเวกัสเป็นส่วนมากอยู่แล้วหากไปวางตัวเป็นศัตรูก็อาจจะทำให้ชีวิตเราในลาสเวกัส ในนิวเวกัสเนี่ย ลำบากขึ้นเพราะเดินทางไปไหนมาไหนก็เจอแต่ศัตรูแถมฉากโจมในเกมนี้ก็มีมากมายซะเหลือเกินแถมขึ้นอยู่กับหลายส่วนเช่นหากไม่ได้ทำเควสย่อยนี้แล้วไปจบเกมเลยอาจจะได้ตอนจบอีกแบบนึงแต่ถ้าทำเควสย่อยอันนี้อาจจะได้ตอนจบอีกแบบมันก็ความเป็นไปได้นะครับทั้งหมดที่กล่าวมานี้ส่งผลให้บทพูดของเกมนี้ทะลุไปถึง 65,000 ประโยคแสงหน้า Fallout 3ที่มีแค่เพียง 40,000 ประโยคเท่านั้นเพราะบทสนทนาที่เยอะโครงสร้างภารกิจแต่ละอันที่ซับซ้อนและรายละเอียดต่างๆมาแบบจัดเต็มรวมไปถึงเราผู้ร่วมเดินทางของเราที่มีเควสเสริมความสัมพันธ์มาให้ทำอีกด้วยทำให้เรารู้จักเพื่อนร่วมเดินทางของเรามากขึ้นไปอีกนอกจากนี้ทางด้านระบบการเล่นทาง Obsidian ยังปรับปรุง Quality of Life รวมไปถึงการปรับระบบสกิลเทรดและเพิร์กให้มีความสมเหตุสมผลมากขึ้นซึ่งส่งผลทำให้เกมมีความลื่นไหลสนุกสนานไม่จุกจิกเกินไปแถมเข้าใจง่ายอีกด้วยในการเล่นทั้งผู้เล่นเก่าและใหม่ผลตอบรับของเกมมันก็ไม่ได้เป็นภาคหลักแต่คะแนนยังถือว่าดูดีครับอยู่ที่84/100จาก Metacritic ตัวเกมก็เป็นที่ชื่นชอบของเราสื่อเกมและแฟนๆ Fallout ยิ่งได้ทีมงานที่ได้ชื่อว่าเป็นต้นฉบับมาทำอีกด้วยทำให้กลิ่นอายความรู้สึกเก่าๆกลับมาเต็มเปี่ยมแต่มันก็จะมีมิติบางอย่างในช่วงแรกของเกมที่อาจจะมีบั๊กหรือว่าล่มบ่อยๆอย่างที่ว่าครับ Bethesda ไม่ใช่บั๊กไม่ใช่เกมของพวกเขาภายหลังมันก็มี DLC ออกมารัวๆถึง5ตัวด้วยกันเริ่มต้นกันที่ Dead Money ตัวเกมจะว่าด้วยตัวเราเนี่ยถูกจับไปพร้อมกับบังคับให้ไปปล้น Sierra Madre Casino คาสิโนสุดหลอนกับคนอื่นอีก3คนแถมส่วนเสริมตัวนี้ได้ชื่อว่าเป็นส่วนเสริมที่ยากที่สุดด้วยOnit Hearts ที่จะให้เราเข้าไปพัวพันกับสงครามระหว่างเผ่าและมีภูมิประเทศใหม่ให้ได้ไปเดินสำรวจด้วย Over Blues ที่คุณจะถูกพามายังศูนย์ทดลอง Big MT ในฐานะของความหวังสุดท้ายที่จะช่วยเหล่า Think Tank กลุ่มสิ่งมีชีวิตเหนือมนุษย์ผู้อาศัยอยู่ในที่แห่งนี้ที่ทำการทดลองผิดพลาด Lonesome Road ที่จะพาคุณเข้าสู่หุบเขา Divide เพื่อตามหาความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ของต้นตอของเกมที่เราถูกยิงทำไมยูริสิตพนักงานคนขนส่งก่อนหน้าถึงปฏิเสธการเข้ามาส่งของเจ้าปัญหาตัวนี้และการ Runners Arsenal and Curious Stash มันจะเป็นการเพิ่มชุดอาวุธต่างๆเข้ามารวมถึงไอเทมที่ได้เฉพาะคนที่สั่งจองเกมก่อนหน้ามันก็จะถูกรวมเข้ามาอยู่ในแพ็กเกจนี้ด้วยเช่นกันอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับสำหรับ Fallout New Vegas คือคอมมูนิตี้การมอดดิ้งที่ใหญ่มากๆพวกเขาได้ทำการขัดเกลาเกมให้เล่นได้หลากหลายเลือกต่อการใส่คอนเทนต์ใหม่ๆในรูปแบบของการมอดเข้ามาการมอดเริ่มต้นตั้งแต่เกมออกมาใหม่ๆจนถึงปัจจุบันก็ยังมีมอดใหม่ครับหรือจะเป็นการอัปเดตมอดที่ยังมีมาอย่างไม่หยุดหย่อนเลยแถมหลายๆครั้งเนี่ยตัวมอดก็จะมีเส้นเรื่องของตัวเองและสถานที่ใหม่ให้เข้าไปทำเองทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยน้ำมือของชาวมอดจนไม่คิดว่ามันเป็นมอดไปแล้วคือไอของพวกเนี้ยมันมีให้เห็นอย่างถมเถและเป็นรากฐานทำให้ Fallout New Vegas เป็นที่รักของชาวมอดจนมาถึงปัจจุบันเลยในสโคปของ Fallout New Vegas เนี่ยเรียกได้ว่าพอมันออกมาก็เปรี้ยงปร้างเลยครับแต่ที่ตามมาก็คือข่าวคราวเกี่ยวกับภาคใหม่ก็เงียบหายไปเลยแบบยาวๆ5ปีเกมดังๆทุกซีรีส์ยังไงมันก็ต้องมีลงบนมือถือใช่ไหมครับและ Fallout ก็เช่นกันเริ่มต้นด้วยโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Undergroundโดยในปี2009เนี่ยทอดฮาวเวิร์ดก็เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณว่าโลกของ Fallout นั้นมีความพิเศษอย่างมากที่จะแปลงไปลงให้กับทุกแพลตฟอร์มทำให้ Bethesda ไปจับมือร่วมกันกับ Behavior Interactive โดยใช้ Engine Unity ในการรังสรรค์เกมมือถือเกมแรกของซีรีส์ตัวมันออกมาในชื่อของ Fallout Shelter เปิดตัวเกมและเปิดให้เล่นในปี2015บน iOS เท่านั้นก่อนที่จะมีการไปพอร์ตลงให้กับ Android และ PCหรือแม้แต่บนคอนโซลในภายหลังก็มาเหมือนกันครับซึ่งเกม Fallout Shelter ถือได้ว่าเป็นมิติใหม่ของซีรีส์ Fallout เลยก็ว่าได้เพราะได้เปลี่ยนจาก Open World มาเป็นเกมแนววางแผนแบบ Real Time ที่คุณจะต้องบริหารจัดการทรัพยากรและผู้คนของคุณเพื่อให้ Fallout ที่เปรียบเสมือนเมืองหนึ่งของคุณนั้นดำเนินต่อไปได้และเอาชีวิตรอดจากโลกที่โหดร้ายแบบนี้ไปวันต่อวันใช่ครับเกมจะให้เราบริหารจัดการหลุมหลบภัยหรือว่า Vault ที่มันเป็นที่หลบภัยตามท้องเรื่องครับในการเล่นผู้เล่นจำเป็นจะต้องคำนึงถึงภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นอย่างเช่นไฟไหม้แมลงสาบกลายพันธุ์บุกกลุ่มโจรโจมตีซึ่งถ้าหากคุณสร้างห้องต่างๆในตำแหน่งที่ไม่ดีหรือจัดการคนไม่ดีก็อาจจะมีผลทำให้ฟอลของผู้เล่นเสียหายจากภัยอันตรายต่างๆมากขึ้นด้วย
และด้วยความที่มันเป็นเกมที่ใช้ชื่อ Fallout แน่นอนระบบหรือว่าสิ่งต่างๆที่สื่อถึงเกมนี้ก็มีการนำมาใส่ด้วยเช่นกันอย่างเช่นระบบของ Special ที่แต่ละตัวละครที่ปรากฏในเกมจะมีค่าสถานะนี้ที่แตกต่างกันออกไปและนำมาปรับใช้กับการเล่นแบบวางแผนได้เป็นอย่างดีอีกด้วยอย่างเช่นค่าลักที่ใช้ในเกมนี้เนี่ยหากตัวละครไหนมีค่าลักเยอะเมื่อส่งออกไปสำรวจโลกภายนอกจะมีโอกาสได้ของกลับมามากขึ้นนั่นเองการเล่นหลักๆจะมีด้วยกัน2อย่างก็คือ1การสร้างและบริหารวอลต์2การประจนภัยและภารกิจในส่วนของการสร้างก็จะเป็นการใช้เงินหรือว่า Bottle Cap ในการสร้างห้องต่างๆที่จะมีหน้าที่ในการทำงานที่ต่างกันอย่างเช่น Power Generator ที่จะเป็นห้องกำเนิดไฟที่หล่อเลี้ยงหลุมหลบภัยของเราหรือ Water Treatmentที่จะเป็นห้องจัดการเกี่ยวกับน้ำและอีกหลายๆห้องโดยที่ห้องที่เราสร้างขึ้นมาแต่ละห้องจะต้องส่งคนในจำนวนที่เรามีอยู่ไปทำงานในแต่ละห้องซึ่งแต่ละห้องที่ว่าไปเนี่ยก็จะใช้คนที่มีค่าสเตตัสที่เหมาะสมกับงานเพื่อที่จะทำให้การทำงานในห้องนั้นๆมีประสิทธิภาพมากขึ้นส่วนการผจญภัยที่เราส่งคนไปทำภารกิจซึ่งก็จะมีอยู่2วิธีด้วยกันคือการไปทำภารกิจโดยการใช้ห้องของ Vaultเพราะอย่างนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างห้องที่เรียกว่า Overseer Office ก่อนจากนั้นเราจึงค่อยมาเลือกภารกิจโดยที่อาจจะเลือกจากรางวัลที่ได้รับหรือคำนึงไปที่ความยากง่ายของภารกิจก็ได้และเราค่อยมาเลือกคนในฟอร์ที่เหมาะสมและทำภารกิจนั้นพร้อมทั้งเลือกอาวุธและชุดแถมมาด้วย Steam Pack พร้อมกับ Red Away ที่มันจะช่วยให้การทำภารกิจง่ายขึ้นหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือการส่งคนไปสำรวจโดยล่าคนที่คุณอยากจะให้มันไปสำรวจโลกภายนอกให้มันออกไปนอกฟอร์และเกมจะให้เราเลือกอาวุธชุดและยาจากนั้นคนคนนั้นก็จะออกเดินทางไปสำรวจซึ่งวิธีนี้เราก็จะไม่ต้องควบคุมอะไรเลยหรือใครอยากจะสัมผัสความเป็นนักผจญภัยจริงๆก็สามารถทำได้ผ่านระบบเควสของเกมที่ให้เราคัดเลือกตัวละครไปสำรวจในสถานที่ต่างๆที่เควสมอบให้เช่นวอล์ฟหมายเลขอื่นๆหรือสถานที่สิ่งปลูกสร้างต่างๆในเมืองเป็นต้นเราจะได้เข้าไปค้นหาตามห้องหรือว่าโซนต่างๆของสถานที่นั้นและจะได้พบกับศัตรูหลากหลายชนิดพร้อมกับของให้เก็บมากมายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถเก็บได้ทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นต้องจัดลำดับความสำคัญของของที่จะเก็บดีๆว่าอันไหนมันสำคัญพอที่จะนำกลับไปที่วอล์คของตัวเองกราฟิกของเกมก็จะใช้รูปแบบของตัวการ์ตูนที่ใช้มาตั้งแต่ภาคแรกแล้วก็เป็นในพวกโปสเตอร์หรือว่าเป็นพวกเจ้าตัวไอคอนตัวละครที่มันปรากฏในปีบอยนั่นแหละครับถือว่าเป็นตัวเกมที่เปิดให้เล่นแบบฟรีๆกันก่อนที่จะออกภาคหลักภาคใหม่มาในปีเดียวกันหลังจากการพัฒนาเกม The Elder Scrolls V Skyrim ในปี2011ทาง Bethesda ก็เข้าสู่กระบวนการการพัฒนาเกม Fallout ภาคต่อไปภาคที่4อย่างเต็มที่ซึ่งอันที่จริงก็มีการเริ่มต้นการพัฒนาตั้งแต่หลังจากปล่อยตัวเกม Fallout 3ไปแล้วแต่มันก็ยังไม่ได้ดำเนินการแบบเต็มสูบคือแบบที่ทอดเนี่ยเขาอยากจะขยายเรื่องราวในช่วงก่อนสงครามจะเกิดอีกด้วยครับเพราะว่า Fallout ในแต่ละภาคก็ดำเนินเรื่องยุคหลังสงครามหลายปีโดยยังไม่มีภาคไหนที่พูดถึงเรื่องราวก่อนสงครามเป็นตัวเป็นตนสักทีแถมภาคนี้ก็ว่าจะเล่นใหญ่ให้สุดกว่าเดิมด้วยบทพูดกว่า 111,000 บรรทัดเยอะกว่า Fallout 3และ Skyrim รวมกันซะอีกด้วยความสำเร็จของ Skyrim ด้วย Engine Creation Engine ทำให้ทาง Bethesda จะตัดสินใจนำเอา Engine ตัวนี้มาใช้ในเกม Falloutทำให้มันสามารถแสดงผลได้ดีกว่าเดิมและความละเอียดในการสร้างตัวละครในรูปแบบของ Skyrim พร้อมกับเป็นครั้งแรกที่นำเสียงภาคเต็มรูปแบบมาใส่ให้กับตัวละครหลักของเราอีกด้วยโดยถ้าเราเล่นตัวละครเป็นผู้ชายก็จะได้รับเสียงของ Brian T. Delaney นักพากย์เสียงสายตัวประกอบที่มีน้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์มาลงเสียงให้ส่วนใครที่เล่นเป็นผู้หญิงก็จะได้เสียงของ Courtney Taylor นักพากย์สาวผู้มากไปด้วยประสบการณ์บทเด่นอย่างเอดาวองจาก Resident Evil 6สุดเย้ายวนนอกจากนี้พริตตอสก็ยังยืนยันว่า Fallout 4จะรองรับม็อดเต็มรูปแบบด้วยนอกจากนี้มีการนำเอาทีม id Software เจ้าของเกมยิงดะอย่างดูมาดูแลเรื่องของระบบการเพลย์ของเกมนี้อีกด้วยตัวเกมเปิดตัวในช่วงกลางปี2025และวางจำหน่ายในปลายปีนั้นเลย Fallout 4อย่างที่บอกไปครับว่าทางทีมงานอยากที่จะขยายเนื้อเรื่องมีการบอกเล่าปนยุคก่อนที่ระเบิดนิวเคลียร์จะลงไปทั่วสหรัฐเราก็จะได้รับบทเป็นชาวบ้านคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์ที่มีชีวิตสงบสุขอยู่กับคู่รักและลูกชายคนหนึ่งในปี2077แล้วจนมาถึงวันที่23ตุลาคมวันที่ระเบิดนิวเคลียร์ได้ถูกยิงและเป็นต้นเหตุให้สหรัฐล่มสลายตัวของเราโชคดีเหลือเกินที่เป็นสมาชิกของ Vault 1หมายถึง Vault 111นะครับ
ที่ตั้งอยู่ในแถวบ้านพอดีทำให้วันที่เกิดเหตุการณ์วิลล่าซันตาโรครอบครัวของเราก็สามารถเข้าไปหลบภัยภายในฟอร์ตได้เมื่อมีโอกาสได้เข้าไปข้างในเนี่ยทั้งเราและครอบครัวก็จะเข้าไปจำศีลในเครื่องแช่เย็นเพื่อรอวันที่กัมมันตรังสีหลังสงครามนิวเคลียร์หายไปเราถึงจะตื่นขึ้นมาเวลาผ่านไปไม่เท่าไรครับไม่ทราบชะตากรรมอยู่ๆเราก็ตื่นขึ้นมาและเห็นกลุ่มคนแต่งตัวประหลาดพยายามจะเปิดตู้แช่แข็งของคู่รักของเราและสังหารทิ้งพร้อมกับลักพาตัวลูกชายของเราไปโดยที่เราทำอะไรไม่ได้เลยและเมื่อกลับสู่การแช่แข็งอีกครั้งจนในที่สุดเนี่ยเราก็ได้ตื่นขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบพร้อมกับได้รับรู้ว่า Fault 111ทุกคนได้ตายหมดและมีแค่เราที่รอดชีวิตเท่านั้นหากไม่นับบุตรชายที่ถูกลักพาตัวไปเราจึงต้องหาทางออกจากวอล์ก111นี้และไปตามหาลูกชายบนพื้นดินที่ทราบทีหลังว่าได้ล่วงเลยมามากกว่า210ปีแล้วนั่นเองแถมในคราวนี้เนี่ยเมืองที่เราอยู่มันใช้ชื่อว่า The Commonwealth แทนที่พื้นที่เดิมที่ล่มสลายระบบการเล่นมีการปรับปรุงหลายอย่างเลยครับอย่างเช่นการยิงปืนก็คือการเพลย์ที่บอกไปแล้วว่าตอนต้นเนี่ยมันมีการดึงคนของ id Software มาทำตรงนี้ทำให้การยิงปืนในภาคนี้ยกระดับเลยก็ว่าได้ระบบ Vest ที่จะเป็นการสแกนยิงส่วนต่างๆของร่างกายหรือว่าระบบใหม่อย่าง Affinity การกระทำต่างๆของเราจะส่งผลกระทบต่อความชอบหรือเชื่อใจของผู้ติดตามของเราโดยจะขึ้นเป็นชื่อเพื่อนที่ติดตาม Like That Love That Dislike That และ Hate That ซึ่งส่งผลต่อความสัมพันธ์ของตัวละครเรากับเพื่อนผู้ติดตามเป็นส่วนใหญ่ครับตัวระบบอื่นที่มีมาตลอดหลายๆภาคก็นำกลับมาใส่เหมือนเดิมอย่างสเปเชียลที่ครั้งนี้มีการตัดสกิลออกไปเหลือแค่เพียงเพิร์กเท่านั้นโดยใช้ค่า EXP Point หลังเลเวลเพิ่มขึ้นในการอัพเพิร์กต่างๆได้อีกหนึ่งสิ่งที่ใส่เข้ามาคือใน Fallout 4เนี่ยมันสามารถแต่งปืนแต่งชุดเกราะได้หลากหลายเพิ่มประสิทธิภาพไม่ต้องมาคอยซ่อมอาวุธก้องแก๊งอีกต่อไปแล้วและระบบการสร้างฐานที่สามารถนำเหล่าขยะที่มีมากมายในโลกใบนี้เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ทีนี้ย้อนกลับไปในภาค3ครับเราสามารถซื้อบ้านซื้อแบบบ้านมาตกแต่งเองได้แต่ในภาค4เราสร้างแต่ละชิ้นส่วนได้เลยไม่ว่าจะเป็นห้องกำแพงบันไดตู้เตียงเครื่องปั่นไฟหลอดไฟปลูกพืชตั้งป้อมยิงอัตโนมัติแล้วแต่ทำให้ผู้เล่นสามารถดีไซน์ฐานทัพของเราเองได้ทั้งหมดเลยเรียกได้ว่าใครสายสร้างบ้านนี่ก็น่าจะเสียเวลาหน่อยครับผลตอบรับของเกมได้ไปมากถึง88เต็ม100บน Metacritic บนเครื่อง Xbox Oneแต่เวอร์ชัน PC ได้ไปแค่เพียง84เต็ม100อาจจะเป็นเพราะปัญหาเรื่องของ performance ของเกมที่มันมีบั๊กอยู่บ้างอะไรบ้างตามสไตล์ของเกม Bethesda นะครับไม่น่าบ้างแล้วมั้งสื่อส่วนมากชื่นชมไปที่ระบบการเพลย์ที่ปรับปรุงให้เล่นง่ายขึ้นรวมถึงขัดเกลาระบบต่างๆให้น่าเล่นน่าสนใจยิ่งขึ้นกลับกันในอีกมุมมองหนึ่ง Fallout 4ไม่เป็นที่ถูกใจของแฟนๆเกมบางกลุ่มอยู่ด้วยเช่นกันอย่างเช่นการตัดความเป็นแฟนตาซีเพิ่มความเป็นแอคชั่นมากขึ้นที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือสกิลพอยต์ที่หายไปเลยก็เพียงเพิร์กเท่านั้นหรือการยิงปืนที่ใครเป็นเซียน FPS มาเล่นเซียนแล้วตัวละครเราก็เซียนตามทันทีไม่เหมือนกับภาคเก่าๆที่ต่อให้เราเล็งปืนตรงแล้วก็บางอาจจะมีโอกาสพลาดเป้าบ้างเพราะความสามารถยังน้อยอยู่เป็นต้นเรื่องต่อมาคือบทพูดที่ไม่หลากหลายที่มีตัวเลือกการตอบที่ดูสั้นและงงๆแค่4ทางเลือกเท่านั้นที่ฮอนบอยก็จะมีแบบ yes no sarcastic แล้วก็อื่นๆทำให้ลังเลว่าเราควรจะตอบอะไรกันแน่ต่างจากภาคก่อนๆที่จะร่ายยาวทั้งประโยคที่จะพูดให้เลยตรงนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าตัวเอกของเรามีการใส่เสียงภาคแบบเต็มรูปแบบเข้ามามันอาจจะทำให้ยาวเกินไปแบบทีมงานก็เลยย่อให้มันเหลือสั้นๆแทนภายหลังมีการออก DLC มาให้บัมเบิ้มถึง6ตัวด้วยกันได้แก่ออโตมาตรอนจะเป็นอย่างไรเมื่อกองทัพหุ่นยนต์วายร้ายถูกปล่อยสู่ดินแดนคอมมอนเวลธ์จึงเป็นหน้าที่ของตัวเอกในการออกตามล่าและจัดการส่วนเสริมนี้มีการเพิ่มเพื่อนร่วมทางคนใหม่เป็นหุ่นยนต์ยักษ์ที่คุณสามารถปรับแต่งชิ้นส่วนได้อย่างอิสระทั้งอาวุธรูปร่างภายนอกแล้วก็เสียงอีกด้วย Wasteland Workshop จะเน้นไปที่ของที่สร้างได้ในค่ายเป็นของใหม่ๆและการสร้างสนามประลองที่ผู้เล่นสามารถสร้างยังไงดีแหละเวทีมวยให้กับคนแล้วก็สัตว์กลายพันธุ์มาตีกันได้หรือว่าจะเป็นชาวบ้านในค่ายนั้นมาตีกันได้เหมือนกันหรือเอาเป็นว่าถ้าอยากดูมวยระหว่างคู่หูด้วยกันเองก็สามารถทำได้เหมือนกันครับFar Harbor ที่ถือว่าเป็น DLC ที่ใหญ่ที่สุดของ Fallout 4เพราะมันจะพาพวกเราไปเดินทางสู่เกาะลึกลับนามว่า Far Harbor ที่มันจะได้เจอกับเนื้อเรื่องใหม่ภารกิจใหม่พวกอาวุธชุดเกราะใหม่ๆเพียบ Contraption Workshop จะเน้นการเพิ่มของสร้างฐานเข้ามาให้เสียเวลาเข้าไปอีก Vault-Tec Workshop จะเพิ่มสถานที่สำรวจเข้ามาในเมือง Quincy Quarry ที่อยู่ทางตอนใต้ของ Jamaica Plains
เกิดเหตุประมาณว่าเราพบกับคลื่นวิทยุลึกลับติดต่อเข้ามาเมื่อไปถึงก็จะปรากฏเป็นฟอลต์หมายเลข88และสุดท้ายนุกเกอร์เวิลด์ที่จะพาเราไปสำรวจสนุกนุกเกอร์เวิลด์บริษัทผลิตเครื่องดื่มโคล่ายอดฮิตในช่วงก่อนสงครามพร้อมกับทั้งภารกิจอาวุธและชุดใหม่ๆอีกมากมายต่อมาในปี2017ทางเบเธสดาก็เปิดตัว Creation Club สำหรับเกม Fallout 4และ Skyrim Special Edition ในงาน E3 โดย Creation จะเป็นการเพิ่มเติมเนื้อหาคอนเทนต์ใหม่ๆให้กับทั้ง2เกมไม่ว่าจะเป็นไอเทมใหม่ความสามารถใหม่ๆหรือเกมเพลย์ซึ่งสร้างสรรค์โดย Bethesda Game Studios และพาร์ทเนอร์ภายนอกรวมถึงนักสร้างสรรค์ของชุมชนชาวเกมหรือที่เราเรียกว่าชาวม็อดซึ่งเนื้อหาใน Creation Club จะรองรับทั้งตัวเกมหลักและ DLC ทั้งหมดแถมมีการระบุเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เครดิตในการซื้อม็อดมันทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักอยู่เหมือนกันครับแต่อย่างไรก็ตามระบบ Creation Club นั้นก็ไม่ใช่ว่าจะเข้ามาเพื่อปิดการฟรีม็อดแต่อย่างใดทาง Bethesda ได้ระบุชัดเจนว่าม็อดของเดิมทั้งหมดก็จะยังคงเป็นของฟรีต่อไปและจะไม่มีการนำมารวมใน Creation Club แต่อย่างใดระบบนี้จึงเป็นเหมือนตัวหารายได้ให้กับทางเหล่าม็อดเดอร์นั่นเองครับมินอมซัมยังได้ร่วมงานและตรวจสอบการกับทาง Bethesda โดยตรงและพอพูดถึงม็อดของ Fallout 4ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเกมที่สังคมการม็อดกว้างขวางและหลากหลายอีกเกมหนึ่งเลยมีตั้งแต่ม็อดเล็กๆไปจนถึงม็อดใหญ่สุดๆอย่าง Fallout Londonที่จะพาทุกคนข้ามทวีปไปที่ประเทศอังกฤษที่ล่มสลายเช่นเดียวกันหรือการรีเมคเกม Fallout ภาคแรกในเกม Fallout 4ที่กำลังพัฒนาอยู่จนถึงตอนนี้จอดไว้ข้างทางนะครับเพราะว่าหลังจากปล่อย Fallout 4ออกไปชื่อของ Fallout เองก็ไปปรากฏในเกมของ Zen Pinball Pinball FX2 และ Pinball FX3 ในรูปแบบของ DLC หรือจะเป็นแอปมือถือเดียวๆอย่าง Bethesda Pinball ในปี2016ที่จะเป็นการเอา3เกมยักษ์ใหญ่อย่าง The Elder Scrolls 5 SkyrimFallout และดูมาดัดแปลงในรูปแบบของตู้พินบอลซึ่งแต่ละตู้ก็จะมีการเอาจุดเด่นของแต่ละเกมมาดัดแปลงใส่แต่ปัจจุบันทางด้านแอปเดียวๆเนี่ยเหมือนจะปิดไปแล้วครับเหลือแค่เพียง DLC ส่วนเสริมของเกม Pinball FX3 เท่านั้นและในปี2017เนี่ยในเมื่อ Fallout ดั้งเดิมมันเกิดมาจากเกม TRPG ทาง Bethesda จึงได้ไปว่าจ้าง Fantasy Flight Games ให้มาทำบอร์ดเกมจากซีรีส์นี้ออกมาในชื่อของ Fallout The Board Game และถือเป็นบอร์ดเกมอันแรกอย่างเป็นทางการของซีรีส์ Fallout อีกด้วยครับก่อนที่ในปีต่อมา Fallout ภาคใหม่ที่เป็นที่รักมั้งจะได้ปล่อยออกมาครับย้อนกลับไปในระหว่างการพัฒนาเกม Fallout 4มันมีหนึ่งไอเดียคือการนำเอามัลติเพลเยอร์เข้ามาใส่ในเกมรวมไปถึงถ้าย้อนกลับไปในสมัยของข้อพิพาทที่มันเกิดขึ้นกับทาง Interplay จำไอ้ Fallout MMO ได้ไหมครับหรือว่า Fallout Online นั่นแหละที่มันเป็นเกม Fallout แบบ Multiplayer เกมแรกแต่ก็ถูกยกเลิกไปณตอนนี้ก็ยังไม่มี Fallout แบบที่เล่นหลายคนออกมาสักทีไอเดียตอนแรกก็คือจะทำให้เป็นส่วนเสริมเข้าไปให้สำหรับ Fallout 4แต่ทางทีมงานมองเห็นตรงกันว่าถ้าจะทำระบบ Multiplayer ควรแยกออกไปทำเป็นเกมใหม่เลยดีกว่าเพราะน่าจะเป็นระบบที่ใหญ่เกินกว่าที่จะเป็นเพียงแค่ส่วนเสริมเท่านั้นเกิดเป็นแนวคิดว่าให้ Fallout 4มันเป็นเกม Single Player ที่ดีที่สุดกันก่อนดีกว่าหลังจากนี้เนี่ยพอ Fallout 4มันเสร็จสิ้นโปรเจกต์ของเกม Fallout แบบ Multiplayer จึงได้เริ่มต้นขึ้นทันทีพัฒนาโดยทีมงาน Bethesda Game Studio ในเมืองออสตินแมริแลนด์และมอนทรีออลนอกจากนี้ยังได้รับการช่วยเหลือจาก Cinemax Online Studio Arcane Studio และ id Software อีกด้วยตัวเกมใช้ Engine Creation Engine ตัวเดียวตัวเดิมกับทาง Fallout 4เลยครับเปิดตัวขึ้นมาในชื่อของ Fallout 76และเปิดเผยออกมาว่าจะเป็นเกมออนไลน์เนื้อเรื่องหลังจากสงครามเพียงไม่กี่ปีที่เราจะเป็นประชาชนกลุ่มแรกๆที่ออกมาจากฟอร์ดผู้จะต้องแข่งขันกับผู้เล่นคนอื่นในการสร้างอารยธรรมต่างๆบนพื้นแผ่นดินแน่นอนว่าตอสทาวเวอร์ออกมาเพื่อโม้เหม็นนี่ครับตามสไตล์ของเจ้าตัวเนาะในงาน E3 ปี2018หลายๆคนเนี่ยก็ได้จับตามองไปที่เกมนี้ไม่น้อยเลยทีเดียวแถมมีการเปิดเผยว่าตัวเกมจะมีแผนที่ใหญ่กว่าภาค4ถึง4เท่าเลยทีเดียวเกม Fallout 76เปิดให้บริการในช่วงปลายปี2018บน PlayStation 4, Xbox One และ PC ตัวมันว่าด้วยปี2102หลังจากมหาสงครามนิวเคลียร์ล้างโลก25ปีและถือเป็นภาคที่ดำเนินเรื่องเร็วที่สุดในซีรีส์ด้วยเหมือนกันผู้เล่นจะได้รับบทเป็นหนึ่งในผู้อาศัยอยู่ใน Fallout 76ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกในรัฐเวอร์จิเนียตัวเราออกมาสู่โลกภายนอกเป็นครั้งแรกแต่เหมือนว่าเราจะตื่นออกมาช้าไปหน่อยทำให้แทบไม่มีใครหลงเหลืออยู่แล้วหน้าที่ในการฟื้นฟูอารยธรรมจึงเป็นหน้าที่ของเราเองหมายถึงพวกเรานั่นเองครับ
ระบบการเล่นยังคงเป็น RPG Open World เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีระบบโซเชียลและแม่งปิดไมค์ไม่ได้ในวันแรก Yeah Oh shut up chicken มันก็จะมีสังคมระหว่างผู้เล่นผ่านระบบออนไลน์มีการร่วมมือกันทำภารกิจการสร้างเมืองและสิ่งต่างๆเป็นครั้งแรกของบรรดา Fallout โดยผู้เล่นสามารถกำหนดทิศทางการเติบโตของตัวละครให้มีความถนัดเฉพาะทางผ่านระบบ Special System เหมือนกับภาคก่อนๆอีกด้วยรวมถึงเพิร์คที่ให้เลือกแนวทางการเล่นของเรานอกจากนี้ผู้เล่นก็สามารถรวมตัวกันเพื่อเปิดการใช้งานแคมป์มันก็คือ Construction and Assembly Mobile PlatformCAMP ครับมันจะเป็นโต๊ะสร้างของใช้เคลื่อนที่ที่สามารถสร้างสิ่งต่างๆในเกมได้อีกด้วยและด้วยการที่ว่าเราตื่นช้ากว่าชาวบ้านเนี่ยทำให้เวลาที่คุณออกไปผจญภัยภายนอกจะไม่มีใครหลงเหลืออยู่แล้วทั้งในฟอลและโลกภายนอกเนื้อหาในเกมเลยจะไม่เหมือนกับภาคเก่าๆตรงที่มันโล่งโจ้งเต็มไปหมดไม่มีแม้แต่ NPC ให้คุยในภาคนี้เนี่ยเราจะต้องรับเควสกับหุ่นยนต์ซูเปอร์มิวแทนต์และคาดเดาสถานการณ์เองผ่านพวกล็อกต่างๆที่เก็บได้ตามแมปนั่นเองถือว่าเป็นการนำเสนอแบบใหม่จริงๆส่วนระบบอื่นๆอย่างเช่นการเพลย์หรือว่าVASก็ดึงมาจากภาค4ทั้งหมดโดยจะมีการปรับให้เข้ากับเกมออนไลน์มากขึ้นอย่างเช่นVASเนี่ยมันก็จะไม่สโลว์เหมือนตอนใช้แบบในภาค4แล้วครับนอกจากนี้ในภาคนี้จะมีการเพิ่มความเป็นซาวเวอร์เข้ามาค่อนข้างเยอะอาวุธชุดเกราะหรือแม้กระทั่งอาหารมันจะมีค่าที่เรียกว่า CND อยู่คือถ้าเป็นในส่วนของอุปกรณ์ค่านี้จะคล้ายๆกับพลังชีวิตถ้าเป็นปืนเงินก็จะลดทุกครั้งที่เราใช้ถ้าเป็นเกราะมันก็จะลดลงทุกครั้งเมื่อเราถูกโจมตีตรงนั้นซ้ำๆจะเรียกว่าเป็นค่าคงทนก็ได้ครับและเมื่อค่า CND ลดจนหมดของสิ่งนั้นจะพังทันทีผู้เล่นสามารถเอามันไปซ่อมได้ตามโต๊ะอุปกรณ์ชนิดนั้นในส่วนของอาหารเนี่ยค่า CND จะลดลงเรื่อยๆตามเวลาในเกมถ้ามันลดจนหมดอาหารชิ้นนั้นจะกลายเป็นอาหารบูดทันทีอีกด้วยแล้วก็อย่างที่รับรู้กันครับว่าผลตอบรับของเกมนี้มันเละเทะขนาดไหนจากเมตาคริติกเนี่ยได้ต่ำสุดอยู่ที่49เต็ม100ด้วยปัญหาของเกมที่เยอะมากๆแบบที่คนเล่นรับกันแทบไม่ได้ Fallout 76เต็มไปด้วยปัญหาและบั๊กของเกมจำนวนมากและคาดว่าจะเป็นภาคที่มีบั๊กเยอะที่สุดในตระกูลของ Fallout ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์โมเดล T-Pose แสงทะลุพื้นอีกมากมายครับสเพระจนผู้เล่นรู้สึกได้ว่าตัวเกมไม่ได้ผ่านการขัดเกลามาดีพอราวกับว่าเป็นเกมที่สร้างไม่เสร็จแล้วก็นำมาปล่อยขายการสปอนมอนสเตอร์ที่อิงตามคนที่เลเวลสูงสุดทำให้คนเลเวลน้อยทำอะไรไม่ได้เลยรวมถึงโหมดการเล่นที่มันมีแค่โหมดเดียวและมันน่าเบื่ออย่างมากเพราะว่าโลกนั้นมันว่างเปล่าไปแล้วครับ NPC ก็ไม่มีสักคนทำให้ใครที่เป็นคนเล่นแบบหมาป่าเดียวดายเนี่ยตัดสินใจปิดเกมนี้ไปก็เยอะเหมือนกันส่งผลให้ Fallout 76ตามรอย No Man's Sky ในช่วงนั้นมันก็โดนสาปส่งอย่างหนักครับจากการที่โมเมนต์ของผู้พัฒนาก่อนที่เกมจะออกสู่มือประชาชนแต่พอเกมมันออกมาเนี่ยกลับเหมือนกับเกมที่ยังทำไม่เสร็จทีนี้มันมีจุดที่ต่างกันของซีรีส์ Fallout ครับคือซีรีส์ Fallout ไม่ใช่ซีรีส์ใหม่พวกเขาใช้ engine เกมเดิมระบบการทำงานคล้ายๆเดิมแถมเป็นเกม AAA ที่ราคาเกือบ 2,000จึงไม่แปลกที่จะโดนสาปส่งขนาดนี้เอางี้ดีกว่ามันมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนที่ Fallout 76กำลังเป็นกระโถนท้องพระโรงของอินเทอร์เน็ตเนี่ย เอาละครับวันนี้ผมจะมาสรุปดราม่าของ Fallout 76กันนะครับถ้าชอบเกมเมอร์ Drama Inside Esports TV Review Channel ก็อย่าลืม Subscribe อันดับแรกที่ผมจะเริ่มต้นการถมถุยเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างชัดเจนกันอยู่แล้วก็คือนอกเหนือจากเรื่องของ performance ที่สอบตกแบบไม่ต้องสงสัยมันเล่ามาด้วยนิทรรศการชิดโชว์ตรงนี้เนี่ยมันโลดโผนมากๆถ้าใครยังจำก็ได้เนี่ยกระแสของ Fallout 76มันเป็นมากกว่าการออกมาแซะกำหมัดแน่นของแฟนๆนั่นแหละอะไรก็ตามที่โม้ไปเนี่ยเกมจะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น16เท่าภาพงดงามแบบลืมโลกไปเลยหรือคำโม้ว่าผู้เล่นจะไม่สัมผัสได้ว่ากำลังอยู่ในเซิร์ฟเวอร์คือที่ว่ามันเนี่ยมันทำไม่ได้สักอย่างเลยในจุดนี้มันก็จะอาจจะมีเรื่องของการครันช์ที่เป็นตัวกลไกหลักของความชิบหายจุดนี้แล้วก็ไอ้คำว่าเซิร์ฟเวอร์นี่แหละที่มันเป็นปัญหาใหญ่ไอ้อย่างแรกเลยเรามองข้ามเรื่องของแพทช์16 GB ในวันแรกที่มามอบให้กับผู้เล่นเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์มันล่มตั้งแต่วันแรกเลยระบบนิวเคลียร์ที่มีอยู่ในเกมเนี่ยมันถูกตั้งเวลายุ่งเหยิงทำให้ผู้เล่นไม่สามารถเข้าถึงมันได้อาจจริงๆเข้าถึงได้แหละครับถ้ารอเป็นเวลา 9,999 ชั่วโมงได้เค้กบูดก้อนต่อไปก็คือแพลตฟอร์มของ Fallout ที่ตอนนั้นเนี่ยใช้ Bethesda.net ในการลงชื่อ
ปัญหาคือบางทีเนี่ยมันก็ไปล็อกอินชื่อใครก็ไม่รู้และบั๊กที่ว่ามันเนี่ยมันมีจำนวนมากกว่า 1,000 จำนวนผลต่อมาคือผู้เล่นไม่พอใจมากๆเกิดการรีวิวบอมจากทุกทิศทางยิ่งไม่ต้องพูดถึงอินฟลูเอนเซอร์หรือว่ายูทูบเบอร์สายวิดีโอเกมที่ไม่อยากจะเผาผีเกมนี้เนี่ยปรากฏเป็นดอกเห็ดเอ้ยเดี๋ยวผมนอกเรื่องเซิร์ฟเวอร์มาได้ไงเนี่ยกลับไปที่เซิร์ฟเวอร์ต่อครับผลต่อมาพอเซิร์ฟเวอร์มันไม่นิ่งแล้วก็ผีเข้าผีออกมันก่อให้เกิดการ exploitation หรือการหาผลประโยชน์จากบั๊กและกลิชไล่มาตั้งแต่ผู้เล่นเกิดอาการอมตะความจุไม่มีจำกัดฟาร์มศัตรูแบบวนไปเรื่อยๆได้คลิปเข้าไปห้องรับเควสที่ไม่ควรจะทำได้หรือจะทำอะไรก็ตามที่มันทำให้ผู้เล่นได้รับผลประโยชน์ก็แน่นอนครับเบเธสดากอดไล่ๆแปลนๆมันๆกันไปมันมีขนาดที่บางคนแค่เข้าเกมก็ยังโดนแบนเฉยๆแล้วก็มีครับวิธีที่เบเธสดาคิดว่าจะเป็นการทำให้ผู้เล่นสำนึกก็คือให้เขียนเรียงความแล้วมาส่งครูอันนี้เรื่องจริงและการ exploit ที่สำคัญมากๆก็มาถึง Death Room Break-in อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนหน้าทีมงานเบเธสดาเป็นอย่างมากและเป็นที่น่าขบขันชวนชี้หน้าและหัวเราะเยาะให้กับความไม่เอาไหนของทีมงานโดยธรรมเนียมเนี่ยเบเธสดาจะมีห้อง Death Room ซึ่งเป็นห้องที่รวบรวมไอเทมทุกอย่างคือทุกอย่างเนี่ยที่ผมว่าไม่ว่าจะเป็นไอเทมกลไกหรือว่าวัตถุทุกอย่างในเกมเอามาอยู่ในห้องนี้เพื่อทำการทดลองแล้วเวลาที่ผู้พัฒนาจะใช้งานมันก็จะได้ใช้งานตรงนี้เลยและจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผู้เล่นดันสามารถเข้าถึงห้องพวกนี้ได้ล่ะพอผู้เล่นที่แอบเข้าไปได้ในห้องดังกล่าวก็รีบทำการฟาร์มไอเทมแล้วก็เอามาปล่อยในตลาดมืดจากนั้นทำการหากำไรจากมันก็ไงล่ะครับพวกเขาก็โดนแบนตามปกติเกิดเป็นการป้องกันว่าถ้าใครเข้าไปในห้องเดฟรูมจะโดนแท็กว่าขี้โกงแต่ผู้เล่นก็เอาตัวเสมอมารับของพร้อมกับทำการบั๊กให้ของมันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็บายบายอัมริชทีนี้เบเธสดามันคิดอะไรได้บางอย่างครับพวกเขาหมดปัญญาที่จะหยุดยั้งการให้คนไม่ดีพวกนี้บุกเข้าเดฟรูมแถมพวกเขายังไม่รู้วิธีการเข้าไปในเดฟรูมด้วยเบเธสดาเลยทำการส่งอีเมลไปหาพวกที่ขี้โกงที่แอบเข้าไปในห้องเดฟรูมเนี่ยแล้วบอกว่าถ้าบอกวิธีการเข้าเดฟรูมจะอันแบนให้นะทั้งเกมพังทั้งเซิร์ฟพังมันก็ตามมาด้วยการลดราคาแบบน่าละเหี่ยใจและช่วงเวลาที่เกิดการลดราคานั้นเนี่ยมันเริ่มต้นภายในไม่ถึง2สัปดาห์ที่เกมวางจำหน่ายด้วยซ้ำบางก็แถมมาฟรีให้กับ PlayStation 4ตรงนั้นเป็นส่วนของ Physical Copy หรือที่มันเรียกว่าเป็นแผ่นจับต้องได้แต่สำหรับดิจิตอลที่โหลดเกมมาเนี่ยชิปหายพอๆกันที่แย่กว่านั้นคือพอผู้เล่นไม่พอใจกับเกมตัวแพลตฟอร์มไม่อนุญาตให้ผู้เล่นอันอินสตอลเกมทว่าถ้าไม่พอใจเนี่ยก็สามารถทำการรีฟันได้แบบของเงินคืนได้ใช่ไหมเกมน่าแย่แพลตฟอร์มของ Bethesda ตอนนั้นก็มีนโยบายว่าถ้าเล่นไม่ถึงจำนวนชั่วโมงที่กำหนดก็คืนได้ความฮาก็คือผู้เล่นบางคนที่เล่นบนแพลตฟอร์มเล่นไปแล้ว24ชั่วโมงก็ยังสามารถทำการคืนตังค์ได้ต่อมาพอข่าวมันกระจายออกไปผู้บริโภคก็รีบคืนตังค์สิครับรออะไรล่ะข่าวตรงนี้ทำให้ Bethesda ตกใจมากถึงกับทำการปิดระบบรีฟันทันทีนั่นแหละครับทุกคนชี้ไปที่เบเธสดาแล้วก็หัวเราะเยาะมันและคนที่เข้ามาหัวเราะเยาะด้วยคือทนายกรณีนี้ก่อให้เกิดการฟ้องร้องว่าเบเธสดากำลังละเมิดสิทธิ์ในการคืนสินค้าปักหมุดไปที่วันที่27พฤศจิกายนปี2018บริษัทกฎหมายเอกชน Migratio and Red Hot เข้ายื่นฟ้องเบเธสดาในตัวแทนของผู้บริโภคที่เข้าซื้อสินค้าเบเธสดาว่าด้วยการละเมิดสิทธิ์ในการรีฟันนั้นเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคหรือไม่อันนี้คือครั้งแรกแล้วนะครับที่ทนายมาปรากฏตัวตรงย่อหน้านี้ในความคืบหน้าของคดีความนั้นเนี่ยเบเธสดาตัดสินใจประกาศว่าพวกเขาจะทำการซ่อมแซมเกมแทนเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในอนาคตเรื่องการจุกการหลอกในครั้งนี้ยังไม่จบครับในผลิตภัณฑ์เวอร์ชันพรีออเดอร์มันก็จะมีของที่ระลึกมาให้สำหรับผู้ที่สั่งซื้อ Power Armor Edition หนึ่งในนั้นคือกระเป๋าแคนวาส Vestech เท่มั้ยเออเท่เนาะเท่เท่ก็แบบว่าได้ของที่อยู่ในเกมมาอยู่ข้างเอวมันก็จะเท่เนาะแล้วมันจะแย่หน่อยถ้าหากคุณภาพของกระเป๋าไม่ตรงตามที่คาดหวังเอาไว้มันควรจะเป็นกระเป๋าแคนวาสเท่ๆแต่ที่ได้คือกระเป๋าผ้าหยาบๆง่อยๆผู้ซื้อก็อีเมลไปถามเบเธสดาว่าเจ้าสิบ้าไปละตี้ทำไมปลั๊กเก๋าไม่เห็นสวยเหมือนกับที่โฆษณาเลยแล้วเบเธสดาตอบยังไงครับหนูๆกระเป๋าที่ปรากฏในโฆษณาเป็นสินค้าตัวต้นแบบถ้าหากเอามาทำเป็นสินค้าจริงจะราคาแพงเราไม่มีแผนจะลงมือทำอะไรกับเรื่องนี้สปีชมึงติดลบผู้คนเริ่มที่อยากจะทำการรีฟันมันๆสำหรับสินค้าชุดนี้อย่างเต็มแก่แต่ยังก่อน
เบเทซ่าเข้ามาหาผู้เล่นและชี้แจงกับประเด็นนี้ว่าพวกเขามีแผนจะชดเชยให้ผู้เล่นที่ซื้อเกมในเวอร์ชันของ Power Armor Edition ที่ราคามันจะอยู่ราวๆ $200-$300ด้วยสกุลเงินในเกมอย่างอะตอมในจำนวนสูงถึง500อะตอมที่มันเทียบมูลค่าเป็นแค่$5 นะครับกล้าหาญชาญชัยมากยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยว่าในเกม Fallout 76มันเต็มไปด้วยไมโครทรานแซคชั่นที่อยู่แน่นหนาอย่างกระดง Red Rose ที่ไล่ไม่ไปฆ่าไม่ตายแน่นอนครับว่าแบบนี้รับไม่ได้และบริษัทเอกชน Miglagio และ Red Hot ก็เข้ายื่นฟ้องอีกรอบในวันที่29เดือนและปีเดียวกันเพราะสถานการณ์มันบีบเช่นนี้ Bethesda ก็ออกมาขอโทษขอโพยกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับบอกว่าไม่สามารถทำอะไรกับกระเป๋าได้เลยตามที่ผู้เล่นคาดหวังไว้จริงๆโดยให้เหตุผลว่าวัสดุมันมีไม่มากพอในการลงมือปัญหาคือเหมือนเคยมีอินฟลูเอนเซอร์ที่ได้รับกระเป๋าแคนวาสอะจริงอยู่มันไม่ใช่ลายของ Westech หรอกแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าถ้าจะทำก็ทำได้ดิแปลว่าอะไรครับ Bethesda ต้องทำกระเป๋าโดยผู้บริโภคจะต้องไปกรอกรายละเอียดที่อยู่รหัสไปรษณีย์เพื่อทำการรับกระเป๋าที่จะมาถึงผู้เล่นในอีก6เดือนข้างหน้าทว่า Bethesda มันเป็นที่รู้จักในนามของเกมที่ไม่สมประกอบนะครับเว็บไซต์ที่เอาไว้กรอกก็ไม่สมประกอบเหมือนกันข้อมูลในเว็บสามารถดัดแปลงได้ทุกเมื่อและร้ายแรงกว่าข้อมูลที่กรอกลงไปนั้นหลุดสู่สาธารณะตำบลเรียบร้อยพวกเขาทำการปิดเว็บไซต์ดังกล่าวแล้วก็หาวิธีอื่นมาเพื่อสานงานนี้ให้จบความยุ่งเหยิงไปแล้วมาว่ากันด้วยการไถ่โทษครับเดือนธันวาคมพอมาถึงเนี่ยมันก็มีการอัปเดตใหม่และใหญ่อัปเดตที่ว่าก็จะมีการแก้ไขปัญหาคุณภาพของชีวิตการเล่นน้ำหนักของการบรรทุกปรับปรุงอาวุธปืนกำดีคุณคาม่าแต่มันก็แลกมาด้วยการใช้ทรัพยากรภายในเกมที่เยอะมากๆเยอะแบบเปลืองไปเลยแปลว่าการกรายดิ้งจะเพิ่มขึ้นอย่างน่ารังเกียจศัตรูเลเจนดารี่จะไม่เกิดบ่อยแล้วเอาเป็นว่ามันเป็นจุดที่ Fallout 76กลับมาสู่สภาพเล่นได้แต่มันก็ยังไม่สมบูรณ์แบบมากนักเรื่องราวความวินาศสันตโรในครั้งนี้เนี่ยได้รับการตีแผ่โดยอินฟลูเอนเซอร์และยูทูบเบอร์สายเกมเป็นจำนวนมากไล่มาตั้งแต่ครับแคทแองกรีโจอินเทอร์เน็ตฮิสโตเรียนและลิสต์ยาวเป็นหางว่าวในการปาหินใส่Fallout ล่ม Fallout เรือล่มนั่นแหละต้องให้โดนหนักขนาดไหนเนี่ยหรือว่าจะมีข่าวว่าเกมกำลังจะตายทางBethesdaไม่ยอมครับในเมื่อถูกเปรียบเทียบกับ No Man's Sky เอ้ยก็ทำแบบ No Man's Sky ดีกว่าที่ต้องแก้ไขปรับปรุงให้มันเล่นได้อัปเดตใหญ่ที่ปล่อยมาตัวแรกมันจะมาในชื่อของ Westlander ในปี2020ตัวมันจะมีการปรับปรุงตัวเกมยกใหญ่เลยทีเดียวในเรื่องเราก็จะได้พบกับผู้คนตัวเป็นๆสักทีรวมถึง Overseer หรือว่าหัวหน้าฟอกของเราเธอจะเริ่มอธิบายถึงแผนการที่จะกู้คืนระบบเศรษฐกิจของโลกให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมโดยเล่าว่ามันมีฟอกหมายเลข79อยู่ในเมืองแถมในวอลต์นั้นมันยังมีท้องเต็มไปหมดซึ่งนี่จะเป็นหนทางแรกในการสร้างระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ให้กลับมาเดินได้อีกครั้งแต่ปัญหาคือตัวเราเองไม่มีความสามารถในการขุดเจาะวอลต์ที่ปิดสนิทให้เปิดได้เราจึงต้องออกไปตามหาทีมมาช่วยกันขุดเจาะวอลต์แห่งนี้ในเวสต์แลนเดอร์ตัวอัปเดตที่ว่าก็จะมีการเพิ่มระบบใหม่ๆเข้ามามากมายโดยจะมี2ระบบหลักๆที่เป็นไฮไลท์ซึ่งก็คือเรื่องของระบบแฟคชั่นที่มีการใส่กลับเข้ามาอย่างพวกเกรดเดอร์และเซตเลอร์ที่เป็นกลุ่มพวกแก๊งต่างๆที่มาตลอดทุกภาคนะครับซึ่งผู้เล่นจะต้องไปตีสนิทเพื่อพามาเจาะเจ้าวอลต์หมายเลข79เนี่ยแต่อย่างไรก็ตามเรื่องของ performance เกมในอัปเดตนี้ยังถือว่าหนักพอสมควรทว่าทีมงานก็ยังคงพยายามอัปเดตส่วนเสริมใหม่ๆเพิ่มเข้ามาอีกเรื่อยๆนะครับต่อมาก็คือ Steel Dawn ที่คราวนี้ตัวเกมจะพาเรากลับไปเจอกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลและเป็นภาพจำมากที่สุดในซีรีส์อย่างกลุ่ม Brotherhood of Steelกับเรื่องราวและเควสในยุคแรกเริ่มหลังจากที่มนุษยชาติล่มสลายไป Steel Grind ที่จะเป็นเรื่องราวต่อจาก Steel Dawn หรือจะเป็น The Pit ผู้เล่นจะได้ออกสำรวจเมืองพิตส์เบิร์กสถานที่ในเกม Fallout 3ซึ่งในการอัปเดตเกมณตอนนี้จะนับเป็นซีซั่นไปเรื่อยๆเหมือนกับเกมออนไลน์ที่เห็นได้บ่อยๆในปัจจุบันโดยทุกวันนี้ยังคงมีการอัปเดตตัวเกมอยู่ตลอดและกระแสเกมก็ถือว่าดีมากๆขึ้นแล้วครับถ้ามันรับบอกว่ามึงจะต้องแอพพลายทุกอย่างในการตั้งค่าโดยการเข้าและออกเกมใหม่เนาะยังครับยังไม่จบดูเหมือนว่า Fallout 76จะเป็นภาคสุดท้ายที่ออกมาหากินไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่เอาจริงๆ Fallout 5พี่ทอดเองก็เคยบอกไว้ว่าจะเริ่มพัฒนาหลังจากที่ The Elder Scrolls 6พัฒนาเสร็จสิ้นแต่ก่อนหน้านั้นก็ต้องไปหากินหาใช้ครับชื่อเกม Fallout ก็เลยไปปรากฏกับบอร์ดเกมอีกครั้งหนึ่ง2ตัวด้วยกันได้แก่ Fallout Westland Warfare
จะจำหน่ายโดย Modiphius Entertainment ในปี2018และ Fallout The Role Playing Game ในปี2021นอกจากนี้ย้อนกลับไปหน่อยครับในปี2019มีการนำเอา Fallout Shelter มาเปิดในรูปแบบของออนไลน์โดยทาง Gaia Mobile ที่เพิ่มระบบต่างๆให้มันเป็นเกมออนไลน์เช่นระบบกิลด์ระบบอารีนาพร้อมกับการต่อสู้แบบ PVP ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมกิลด์เพื่อต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับสมาชิกคนอื่นๆและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เพื่อรับทรัพยากรมากขึ้นหรือจะเข้าร่วมต่อสู้กับผู้เล่นอื่นในอารีนาเพื่อวัดความเจ๋งความใหญ่และท้าทายสมองก็ได้เช่นกันถือว่าเป็นหนึ่งซีรีส์ที่เดินทางมาอย่างยาวนานแล้วก็ทุลักทุเลไม่น้อยครับตั้งแต่ช่วงแรกจนถึงปัจจุบันเลยก็ต้องมาติดตามกันต่อว่าแนวทางในอนาคต Fallout จะเป็นอย่างไรและสำหรับภาค5เนี่ยเมื่อไหร่จะมาซึ่งก่อนจะถามว่าภาค5เมื่อไหร่จะมาไปถามพี่ต๊อดก่อนดีกว่าครับว่า The Elder Scrolls 6เมื่อไหร่จะเสร็จแล้วก็จะมีมังกรบินใต้ดินบักเละเทะเหมือนเดิมหรือเปล่าปัจจุบัน Fallout แต่ละภาคยังมีกลุ่มผู้เล่นอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณเหล่าชาวมอดที่ขยันทำออกมาจนทำให้มีคอนเทนต์ใหม่ๆเล่นกันซะเยอะแยะเหลือเกินหรือว่าจะเป็น Fallout 76ที่ตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดเล่นได้แล้วเครื่องหมายคำพูดปิดใครสนใจอยากลองดูก่อนแต่ไม่อยากซื้อตัวเกมสามารถไปกดกันได้ครับสำหรับ PC Game Pass เปิดโอกาสให้คุณได้ลองแล้วครับก่อนจะเข้าสู่ช่วงท้ายต้องขอขอบพระคุณเกี่ยวกับข้อมูลของ Earth ที่เป็นดั่ง Primordial Soup ของ Fallout ข้อมูลดีๆนี้มาจากคุณโดมวรวัฒน์รัตนาวิจิตราศิลป์สามารถประทักทายส่งความรักของแฟนเกมเมอร์ไอซ์ไซส์ส่งไปตามช่องทางของเจ้าตัวอย่าง Battle of the Lynchan เกมการ์ดเทรดดิ้งในธีมของเรื่องราวน็อตหลุดอย่างพอสุโลและเพจวาดรูปของคุณโดมอย่างเทนโนมกันได้ครับขอขอบพระคุณครับแล้วทุกท่านแหละครับเคยมีประสบการณ์อะไรจากซีรีส์ Fallout ที่อยากจะเล่าหรือว่าอยากจะเสริมในส่วนไหนของวิดีโอเชิญได้แหละครับคอมเมนต์เป็นของท่านแล้วสัญญาว่าจะอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราต่อไปรักน้อยแต่รักนานนะเจ้าสำหรับในวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรทำให้ไม่ลองกด Subscribe และสั่งกระดิ่งทิ้งด้วยล่ะครับพร้อมกันนี้ทุก Super Chat Super Thanks จะส่งผลดีให้กับใจและกายเราหากได้รับความเมตตาของทุกท่านจะขอสัญญาว่าจะทำสิ่งดีๆตอบแทนทุกแรงสนับสนุนของทุกท่านแน่นอนครับเอ้ยในสมาชิกมันก็จะมีเนื้อหาแปลกๆที่เราไม่ได้เผยแพร่ให้ใครนอกจากคนน่ารักของ Gamer Insight คนเดียวพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ